ังคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติจัดเสวนารายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้าโดยมีตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆเข้าร่วมแลกเปลี่ยนอภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านหลายครั้งเรียกร้องให้ถอนข้อเสนอผลการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าความขัดแย้งที่เคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาบุคคลบางคนแกนนำบางกลุ่มบอกว่าไม่ได้ต่อสู้เพื่อคนคนเดียวต่อสู้เรื่องความเป็นธรรมคตส.เป็นเรื่องคดีทุจริตไม่ใช่คดีที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ทางการเมืองแล้วในรายงานเนี่ยครับที่ท่านไม่ได้เขียนข้อเท็จจริงเนี่ยครับคตส.นะครับที่ท่านเสนอในทางเลือกที่2บอกว่าให้เลิกคดีไปทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาดำเนินคดีกันใหม่แล้วมีการอ้างกรณีศาลฎีกาเคยพิพากษาในสมัยรสช.นี่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าเป็นกรณีที่เทียบเคียงกันไม่ได้เพราะคตส.สมัยรสช.นั้นเขาใช้อำนาจศาลท่านเอามาอ้างอิงนะครับเพื่อเป็นข้อเสนอท่านแต่คตส.สมัยท่านพลเอกสนธิเนี่ยครับเขาไม่ได้ใช้อำนาจศาลเขาทำหน้าที่แทนปปช.หรืออัยการตามกฎหมายปปช.และกฎหมายปปง.ซึ่งมีอยู่ก่อนการรัฐประหารที่สำคัญคดีที่ยุติไปแล้วพันตำรวจโททักษิณเดินทางกลับมาประเทศนี้ต่อสู้คดีนี้ในศาลอย่างเต็มที่เพียงแต่พออาจจะได้ข่าวว่าจะมีคำพิพากษานะครับว่าตัวเองผิดก็หนีออกไปนอกประเทศพลเอกเปรมขอประทานโทษต้องเอ่ยนามท่านเพราะว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพูดให้กระจ่างประธานคณะองค์ข้ามตรีเป็นผู้นำท่านเข้าเฝ้าหรือไม่และพลเอกเปรมรู้เห็นกับการปฏิวัติหรือไม่ท่านเคยได้เข้าพบแจ้งเรื่องการปฏิวัติต่อพลเอกเปรมก่อนหน้านี้หรือไม่ผมอยากจะให้ท่านพลเอกสนธิได้ตอบข้อสักถามเพื่อบรรเทาความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่นี้และให้ก่อนที่จะไปถึงปปช.ท่านต้องพูดความจริงเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยกระจ่างด้วยขณะที่ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์9คนประกาศลาออกจากคณะกรรมการปรองดองโดยให้เหตุผลว่าไม่อยากถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมตั้งคำถามเหตุใดต้องเร่งรีบรวบรัดนำรายงานคณะกรรมการปรองดองเข้าสู่การประชุมทั้งที่ก่อนหน้านี้เพิ่งขอขยายเวลาทำงานออกไปอีก30วันและจะสิ้นสุดการต่ออายุในวันที่16เมษายนนี้ส่วนการประชุมรัฐสภาในวันพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณารายงานของคณะกรรมการปรองดองคาดว่ารายงานดังกล่าวจะเข้าสภาในวันที่4เมษายนนี้เปิดทุกข้อแคลงใจกับหัวหน้าคณะวิจัยแนวทางสร้างความปองดองสถาบันพระปกเกล้าและประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปองดองแห่งชาติคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสองเสียงที่เราให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปชมอีกครั้งเกิดขึ้นกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะในวันที่มีการแถลงข่าวทั้งในส่วนของคณะกรรมการสภาที่ทำเรื่องการปรองดองแล้วก็ในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าในแง่ของชุดผู้ทำวิจัยนะคะที่ฉันต้องเน้นแบบนี้เพราะว่าผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะทำวิจัยค่อนข้างจะไม่สบายใจเหมือนกันเวลาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงตัวสถาบันนะคะก็บอกว่าถ้ามีคำวิจารณ์ใดๆก็แล้วแต่ขอให้ลงมาตรงตรงเลยดีกว่าที่คณะผู้ทำวิจัยแทนที่จะเป็นการอ้างนามของสถาบันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกลางสัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างจะสร้างความไม่ค่อยสบายหูสบายตาสบายใจสักเท่าไหร่เพราะว่าชุดกรรมาธิการสภาชุดนี้เพื่อความสร้างความปรองดองนะคะคณะนักวิจัยชุดนี้ก็เป็น
คณะนักวิจัยที่ต้องการจะเสนอสิ่งที่ควรจะทำหรือว่าให้เลือกเอาว่าจะทำอย่างไรได้บ้างสำหรับวิธีการที่จะนำไปสู่การปรองดองในประเทศไทยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเวทีวันนั้นเป็นเวทีที่มีสีสันฉูดฉาดแล้วก็เร่าร้อนอย่างไม่น่าเชื่อในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองตอนแรกคุณอภิสิทธิ์พูดไว้นะคะว่าจะไม่ไปร่วมในเวทีวันนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วในระหว่างที่มีการประชุมพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการตัดสินใจกลางวงประชุมในพรรคเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจยกคนสำคัญของพรรคไปที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ที่มีการแถลงข่าวแล้วก็ในส่วนของพลตรีสนั่นขจรประสาทเองก็สร้างความประหลาดใจแล้วก็ได้หน้าหนึ่งไปทุกฉบับนะคะสำหรับคำถามที่มีต่ออดีตประธานคมช.ก็คือพลเอกสนธิณวันนี้ท่านเป็นประธานชุดกรรมาธิการปรองดองด้วยเป็นนักการเมืองแล้วด้วยสองท่านที่เราให้คุณผู้ชมฟังไปพูดแล้วก็เป็นที่ภาควิจารณ์จนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังมีการอ้างคำพูดเหล่านั้นมาถามบุคคลต่างๆในวงการการเมืองวันนี้ขอฟังอีกสองคนจริงๆคุณผู้ชมได้ฟังมาแล้วจากหลายๆที่นะคะแต่ว่าดิฉันอยากฟังด้วยหูตัวเองอีกครั้งนึงว่าที่เข้าใจที่ฟังมาที่เห็นสีหน้าและแววตานั้นเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้อาจจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าชื่อมันปรองดองนั่นแหละแต่บรรยากาศที่เราเห็นเหมือนจะไปยากค่ะวันนี้ลองดูกันหน่อยนะคะว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเริ่มต้นกระบวนการปรองดองอย่างเป็นทางการนะคะมองว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในหลุมพรางของความไม่ปรองดองหรือเปล่ากำลังกลายเป็นจำเลยของบรรยากาศการเมืองที่อาจจะมีคนมองว่าก็เสนอแบบนี้ใครเขาจะปรองดองด้วยได้หรือเปล่านะคะวันนี้สองท่านที่เราบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าหมวกหนึ่งก็เป็นประธานกรรมาธิการนะคะแต่อีกหมวกหนึ่งก็เป็นนักการเมืองแล้วนะวันนี้นะคะหัวหน้าพรรคมาตุภูมิค่ะพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอมขวัญครับอีกหนึ่งท่านค่ะจริงๆแล้วท่านเรียกว่าเป็นหนังหน้าไฟเลยก็ได้นะคะหลังจากที่ผลการวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าออกมาแล้วก็ในฐานะที่เป็นรองเลขาธิการสถาบันด้วยก็ย่อมจะต้องปกป้องสถาบันแต่เรียนขอย้อนไปเล็กๆนะคะคือมันเป็นมุมข่าวซึ่งจะมองว่าเป็นสีสันก็ได้เรียนมองว่าตอนนี้สถาบันพระปกเกล้าเองหรือแม้กระทั่งตัวหัวหน้าคณะผู้วิจัยหรือแม้กระทั่งคณะผู้วิจัยนั้นถูกนิยามสีทางการเมืองแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วเป็นการนิยามสีที่อาจจะมีมุมมองที่แปลกๆออกอยู่สักหน่อยนะคะมีการคุยกันในสภากาแฟหรือการถกเถียงทางการเมืองบอกว่าสถาบันแห่งนี้นะคะถูกมองเป็นสีหนึ่งก่อนหน้านี้พอมีบทวิจัยนี้ออกมาถูกมองเป็นอีกสีหนึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะเดาออกว่าถูกมองเป็นอะไรบ้างนะคะตัวท่านเองพูดน้อยมากในข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะกระชับทีเดียวแล้วก็ดูจากสีหน้าหรือว่าวิธีการตอบโต้ในแง่ของการใช้สื่อน่ะน้อยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเรานับท่านยาวนานพอสมควรที่จะมาพบในเวทีเดียวกันกับพลเอกสนธิด้วยนะคะรองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับจอมขวัญครับดิฉันเริ่มจากอาจารย์วุฒิสารก่อนนะคะขอไล่มาดิฉันอาจจะใช้คำที่แรงไปนะคะว่าตอนนี้เหมือนไกลๆว่าจะมีคนพยายามจะบอกว่าเนี่ยเหมือนเป็นจำเลยรอบใหม่แล้วล่ะอยากจะปรองดองแต่ข้อเสนอที่ให้มาเนี่ยรู้ตัวไหมว่าไม่มีใครเขากล้าจะปรองดองด้วยข้อเสนอนี้ด้วยหรอกนะคะอาจารย์อย่างแรกก่อนทำไมอาจารย์ถึงไม่ค่อยให้สัมภาษณ์หรือไม่ค่อยใช้พื้นที่ในการอธิบายสิ่งที่อาจารย์ทำหรือว่าพูดง่ายนะคะแก้ต่างข้อคอรหาหรืออาจจะเป็นการตอบคำถามที่มีคนถามผ่านสื่อคะผมเรียนคุณจอมขวัญนี้ครับว่าจากข้อสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ตามโจทย์เนี่ย เรายืนยันชัดเจนนะครับคณะผู้วิจัยยืนยันชัดเจนว่ารายงานการศึกษาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปรองดองต้องย้ำนะครับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปรองดองนั่นก็แปลว่าข้อเสนอทั้งหลายที่เราเสนอไปเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่ให้ต้องไปถกเถียงกันต่อต้องไปหารายละเอียดต่อต้องไปหาการยอมรับร่วมกันระหว่างกลุ่มต่างๆให้มากขึ้นในสังคมนะครับจึงจะกำหนดมาตรการในรูปการออกกฎหมายก็ตามหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเราเป็นห่วงว่าวันนี้เนี่ยบรรยากาศในการปรองดองยังไม่เกิดนะครับบรรยากาศของการที่จะอยากเห็นประเทศคือทุกคนบอกปรองดองครับอยากปรองดองแต่ว่าด้วยท่าทีวิธีการและการสื่อสารออกมานั้นเนี่ยมันไม่สะท้อนให้เห็นจุดร่วมอะไรเลยนอกจากความอยากที่พูดเมื่อกี้นะครับที่คำถามว่าทำไมคณะผู้วิจัยไม่ค่อยได้ออกมาตอบโต้นะครับผมคิดว่าคณะผู้วิจัยได้ทำประการแรกก็คือการจัดแถลงข่าวโดยสถาบันเพื่อให้เข้าใจถึงสาระสำคัญและข้อเสนอทั้งหมดทุกเรื่องครับบนพื้นฐานของกรอบความคิดอะไรนะครับจากนั้นแล้วเราก็คุยกันชัดเจนครับว่าจุดยืนของคณะผู้วิจัยก็คือจะอธิบายในกรณีที่
ข้าใจในสาระสำคัญคลาดเคลื่อนแต่เราคงไม่ไปโต้ตอบหรือถกเถียงกับข้อเสนอที่เป็นความเห็นของแต่ละฝ่ายเพราะว่าข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยครับผมเรียนคุณจอมขวัญว่าไม่มีทางที่จะถูกใจทุกคนนะครับเพราะมันเป็นข้อเสนอระหว่างความขัดแย้งที่สุดโต่งสองด้านนะครับของสังคมนี้แล้วก็มีความล้าลึกมานานดังนั้นเราจึงบอกเลยครับว่าการตัดสินใจเร็วหรือการเลือกที่จะทำอะไรเร็วเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่เราจึงบอกว่ากระบวนการของการทำให้เกิดการยอมรับมากขึ้นการใช้เหตุผลมาหักล้างกันมากขึ้นนะครับการพูดคุยรายละเอียดมากขึ้นเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถามว่านักวิจัยทำไมไม่ตอบโต้คือประการที่สำคัญคือผมไม่ใช่นักการเมืองครับผมก็อธิบายเหตุผลอธิบายสาระให้ฟังแล้วนะครับแต่ว่าจะให้ผมไปตอบโต้ทุกวันให้ผมไปอยู่ในข่าวทุกวันผมไม่ใช่นักการเมืองและผมไม่มีความถนัดแบบนี้ที่อาจารย์วุฒิสารบอกว่าบรรยากาศการปรองดองมันยังไม่เกิดเนี่ยนะคะอาจารย์ทราบตั้งแต่ระหว่างที่ทำวิจัยอยู่แล้วไหมคะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อเราได้โจทย์จากกรรมธิการนะครับโจทย์ที่กรรมธิการส่งให้เราเนี่ยก็คือหาแนวทางในการสร้างความปรองดองนะครับแล้วก็หาปัจจัยความสำเร็จเพราะโจทย์นี้คือหาทางออกเรื่องการปรองดองนะครับเพราะสิ่งที่เราแล้วก็กรรมธิการก็กำหนดกรอบมาด้วยว่าให้ไปศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศในประสบการณ์ต่างๆอันนั้นคือที่มาของผลการศึกษาของเรานะครับทีนี้ในขณะที่เราทำเนี่ยเราประเมินไม่ถูกหรอกครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าความรู้สึกหรือจุดยืนของแต่ละฝ่ายเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในเบื้องต้นก่อนที่จะทำการศึกษาวิจัยเรามองไม่ออกครับว่าข้อเสนอเราจะออกมาในรูปอะไรนะครับณขณะนั้นแต่ว่าพอได้การได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง47ท่านซึ่งถือว่าเป็นคนที่เป็นตัวแทนของแต่ละฝ่ายค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเราก็เห็นชัดครับว่าบรรยากาศนี้ยังไม่เกิดนะครับบรรยากาศนี้ยังไม่เกิดแล้วก็บรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่ถ้าทำโดยไม่ระมัดระวังนะครับเร่งรัดอาจจะกลายเป็นตัวเร่งของความขัดแย้งอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีการเคลื่อนไหวบางเรื่องเช่นการยื่นหนังสือต่อท่านประธานกรรมาธิการท่านมอริสันทิหลังจากที่เราส่งรายงานแล้วนะครับเพื่อแสดงถึงข้อห่วงใยของเรานะครับว่าเราคิดอย่างไรถ้ากรรมาธิการใช้เสียงข้างมากตัดสินในขณะนั้นเราก็เชื่อว่าอาจจะนำมาซึ่งความรุนแรงรอบใหม่นะครับเราก็ยื่นท่านก็กรุณารับนะครับแล้วก็ท่านเลขากรรมาธิการก็กรุณารับแล้วก็มีการปรับปรุงข้อเสนอในรายงานกรรมาธิการนะครับแต่ว่าส่วนว่าเราเสนออีกว่าให้กรรมาธิการดำเนินการต่อนะอย่าเพิ่งรีบจบเลยรีบทำต่ออันนี้เราก็เสนอเพราะเราเห็นว่าบรรยากาศยังไม่เกิดนะครับแต่ว่าส่วนว่ากรรมาธิการจะตัดสินใจอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าคณะผู้วิจัยก็ไม่มีอำนาจที่จะไปตอบหรือไปจัดตัดสินใจแทนคณะกรรมาธิการเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นเหตุที่เราเห็นว่าบรรยากาศวันนี้แห่งการปรองดองเนี่ยเฉพาะเรื่องบรรยากาศและยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีเลยครับค่ะที่ฉันมาอีกหนึ่งท่านนะคะพลเอกสนธินะคะนั่นขอถามความรู้สึกย้อนกลับไปเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนนะคะท่านแปลกใจกับคำถามที่พลตรีสนั่นถามท่านในวันนั้นไหมคะในเนื้อคำถามนี่จริงๆแล้วก็ได้รับคำถามนี้มาเยอะมากค่ะนะครับคือตัวคำถามไม่ได้ใหม่ไม่ได้ใหม่ค่ะแต่ว่าที่สำคัญคือบรรยากาศของการปรองดองในวันนั้นเนี่ยมันไม่ควรจะมีคำถามนี้มาแล้วโดยตัวก็ยิ่งมาจากท่านพลตรีสนั่นซึ่งก็มีประสบการณ์ทางด้านต่างๆทางด้านทหารมาเยอะค่ะนะครับทำไมท่านถึงเลือกใช้เหตุผลที่บอกว่าพลตรีสนั่นมีประสบการณ์ทางด้านทหารเรียนคาดหวังเอาเองนะคะเมื่อสักครู่นี้แวบขึ้นมาว่าเรียนเข้าใจว่าท่านจะอธิบายว่าพลตรีสนั่นมีประสบการณ์ทางด้านการเมืองมากกว่าคือท่านมาทำไมถึงเป็นเรื่องของทหารคะท่านเป็นทหารมาก่อนจนได้เป็นถึงยศพลตรีนะครับแล้วมาสู่การเมืองเนี่ยดังนั้นท่านจะเข้าใจนะการที่ท่านเข้าใจเพราะว่าการที่ท่านมาถามผมนึกเป็นทหารเนี่ยนะครับท่านต้องรู้ว่าเนเจอร์ไอ้ความเป็นธรรมชาติของทหารเนี่ยมันเป็นคนอย่างไรนั้นตัวนี้เราจะตกใจตรงนี้มากกว่าะนะครับซึ่งเหมือนกับเรารู้กันอยู่ลักษณะนิสัยของความเป็นทหารเนี่ยเวลาจะพูดจะตอบจะถามนั้นเนี่ยมันก็เป็นคนที่พูดเลยตรงไปตรงมาอยู่แล้วะนะครับดังนั้นการที่ท่านมาถามเนี่ยเพราะนั้นท่านต้องมีอนัยยะอะไรที่สำคัญซึ่งเราคงยังอ่านตรงนั้นไม่ออกค่ะ
เดี๋ยวจริงๆท่านสนธิอ่านออกแต่ว่าอาจจะไม่อยากพูดให้ดิฉันฟังหรือเปล่าคะพลเอกสนธิคะดิฉันต้องถามท่านแบบตรงไปตรงมานะคะว่าท่านรู้สึกว่าตอนนี้ทุกอย่างที่พยายามจะค้นหาว่าสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไรหรือพูดง่ายๆนะคะหาต้นเหตุเนี่ยก่อนหน้านี้คนมองนะคะว่าอาจจะเป็นคณะกรรมการนี่แหละที่เสียงข้างมากเป็นของพรรคเพื่อไทยที่อาจจะโดนข้อครหาเหล่านี้นะคะหรืออาจจะมองว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยนั่นแหละเป็นพรรครัฐบาลเสียงข้างมากที่จะโดนข้อครหาเรื่องของการทำประโยชน์เพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะคะตอนนี้ท่านรู้สึกว่าท่านกลายเป็นคนเดียวในเวทีการเมืองที่กำลังถูกกลับมาต่อว่าต่อขานวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงอีกครั้งสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายปีนี้ไหมคะทุกคนกำลังพุ่งเป้ามาที่พลเอกสนธิไหมคะว่าก็เพราะผู้ทำการรัฐประหารเมื่อปี49นั่นแหละที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดท่านรู้สึกแบบนั้นไหมคะคือแน่นอนมันเป็นการวิเคราะห์ทางการเมืองค่ะเพราะการเมืองนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ก็ทำให้เป็นใช่ขาวให้เป็นดำมันทำได้หมดนะครับดังนั้นการที่เราทำมาเนี่ยเราคิดว่าพี่น้องประชาชนไทยทั้งประเทศเนี่ยรู้ว่าที่เราทำไปนั้นน่ะมันมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนค่ะนะครับแต่พอเวลามันผ่านไปเนี่ยเงื่อนไขทางการเมืองในการที่จะพูดเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ทางการเมืองในแต่ละฝ่ายเนี่ยมันต้องหยิบไอ้ประเด็นที่สังคมแม้สังคมเมืองสังคมประเทศสังคมโลกมองเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อันนี้มันเป็นลักษณะของการสร้างเงื่อนไขได้ดีที่สุดค่ะเป็นธรรมดาทางการเมืองภาวะที่พลเอกสนธิต้องรับอยู่ตอนนี้นะคะเป็นสิ่งซึ่งท่านคาดก็อยู่แล้วไหมคะว่าแรงบีบแรงอัดแรงกระแทกรอบด้านอย่างที่ท่านเจออยู่ตอนนี้ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ววิเคราะห์มานานแล้ววิเคราะห์มาตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะก้าวเข้าสู่การเมืองค่ะเพราะเวทีต่างจากการทหารแน่ๆใช่นะคะกลางสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่จะได้พบกับพลตรีสนั่นในเวทีวันนั้นท่านได้พบกันมาก่อนไหมคะจริงๆแล้วก็เวลานั่งประชุมก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ท่านเป็นผู้ใหญ่ฮะแล้วก็ตอนที่ท่านทำเรื่องปองดองเนี่ยท่านเคยไปเสวนานะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงผมก็มีส่วนร่วมในการเสวนาแล้วก็ได้สนับสนุนในการปองดองของท่านในตอนนั้นด้วยนะครับฉะนั้นผมเองเจอท่านเมื่อไหร่ก็ทักทายเคารพท่านอยู่แล้วนะครับเห็นว่าทุกคนเรียกพลตรีสนั่นบ้างเสนันบ้างผมจะเรียกท่านพี่นันอันนี้ก็คือด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพวันนั้นคิดว่าทำไมพี่หนันถึงถามแบบนั้นคะนี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะถามอยากจะถามท่านมากกว่านะครับเพราะถามผมในประโยคพวกนี้เนี่ยสังคมก็ถามผมมานานแล้วแต่ผมก็ตอบมานานแล้วนะครับและคำตอบต่างๆเหล่านี้ตอบมาผมคิดว่ามันหลายครั้งแต่ทำไมมันถึงเกิดมาเป็นคำถามตรงนี้ท่านคิดว่าเป็นเป้าหมายทางใดทางหนึ่งหรือเปล่าคะก็ไม่การเมืองอะนะครับบางทีเป้าหมายในการเมืองเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ซ่อนอยู่บางทีเราก็อ่านออกบ้างไม่อ่านออกอ่านไม่ออกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์ว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์กันต่อไปค่ะจริงๆบทสนทนาที่ตั้งเป็นคำถาม 2-3 คำถามใหญ่ๆมาที่พลเอกสนธิจากเสนันเนี่ยนะคะเสนันก็เคยมีการพูดคุยกันส่วนตัวอยู่แล้วไหมคะเพราะว่านับตั้งแต่เหตุการณ์19กันยาปี49ก็น่าจะได้นั่งทานข้าวด้วยกันหลายๆครั้งคุยกันหลายๆวงจริงๆแล้วก็ในเรื่องนี้เราไม่ได้คุยกันกับท่านกับท่านพลตรีสนั่นนะครับแต่คิดว่าท่านคงทราบอะไรดีฮะท่านเป็นนักการเมืองอาวุโสขนาดนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านก็มีส่วนร่วมในรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยนั้นเรื่องข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันก็จะวนกันอยู่ในพรรคการเมืองอยู่แล้วค่ะตอนนี้สิ่งที่พลเอกสนธิกำลังเจอวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็โดนจับตาดูอยู่เนี่ยนะคะท่านรู้สึกว่าท่านกำลังทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยเป็นพิเศษไหมคะไม่หรอกครับเราผมได้ตอนที่เข้าไปประชุมในครั้งแรกเลยนะว่ากันครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อคณะทางสภาเนี่ยได้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด38ท่านนะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการแต่งตั้งมีการคัดเลือกประธานถูกไหมฮะค่ะก็จริงๆแล้วมันก็มีทั้งซีกฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านจะเห็นว่าผมเนี่ยเป็นพรรคที่ถามว่าอยู่ตรงไหนผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมอยู่ตรงไหนเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่ผมจะมองว่าผมอยู่ตรงที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนผมอยู่ตรงกลางๆอันนี้เป็นประโยชน์ประชาชนผมยกมือด้วยถ้าเผื่อว่าทางฝ่ายรัฐบาลทำให้ผลประโยชน์ประชาชนเสียไปผมก็ไม่ยกมือด้วยณวันนี้เนี่ยผมจะเป็นพรรคที่ตรงไหนที่เป็นประโยชน์ประชาชนผมจะยกค่ะนะครับตอนนี้พอเข้าไปในห้องประชุมเนี่ย
ขาก็มองว่าทั้งฝ่ายค้านซีกหนึ่งฝ่ายรัฐบาลซีกหนึ่งถ้าจะเอาใครดีและเป็นตัวกลางในที่สุดมันก็มาลงว่าขอให้ผมเป็นเถอะเพราะผมเนี่ยดูแล้วเป็นกลางกว่าทุกคนที่อยู่ในห้องนั้นก็มาขอให้เป็นประธานผมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีผู้ใหญ่กว่าก็คิดว่าคงอยากให้คนอื่นเป็นนะพอรู้อยู่ว่าเดี๋ยวต้องมีอันนี้มันตามมาแน่นอนก็คิดว่าเอาละครับไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วน้องบางคนบอกพี่เอาละพี่ผ่านมาอะไรมาเยอะแล้วแล้วครับก็ใครๆก็เคารพในห้องนี้ก็รับปากกันครับค่ะได้เป็นประธานเพราะว่าทุกคนเห็นว่าไม่มีใครที่เป็นเหมือนกับเป็นกลางที่สุดในห้องนั้นค่ะไม่ใช่ว่าท่านเสนอตัวว่าอยากจะเป็นประธานชุดนี้ไม่ครับผมไม่ได้นั่นอยู่แล้วล่ะค่ะพลเอกสนธิคะทำไมถึงต้องมีการลงคะแนนลงมติแล้วก็รีบเสนอสภาอันนี้ฉันถามตามข่าวเลยนะคะคือมันรีบไปไหมคะแม้แต่ผู้ทำวิจัยยังค่อนข้างจะติงว่าเรามีเหตุผลนะครับ ความจริงเนี่ยในเรื่องของตอนที่เราได้ขออนุมัติสภาเนี่ยเราขอ30วันค่ะนะครับตอนนี้ทางสถาบันปกเกล้าเนี่ยบอกว่า30วันเนี่ยทำไม่คงไม่ทันค่ะแล้วก็ต่อเวลาไปอีก120วันค่ะนะครับอันนี้เป็นการที่เราต่อเวลามาแล้วนะครับแล้วการดำเนินการต่างๆมาเนี่ยทางสถาบันปกเกล้าเนี่ยทำเสร็จแล้วส่งมาเข้ามาแล้วแล้วเวลาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าเราผมให้นโยบายในห้องประชุมอันนั้นไว้ว่าในห้องประชุมห้องนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับเราประชุมกันอยู่ตลอดเวลาทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะมีเงื่อนไขอยู่สองสามประการที่ผมฝากไว้เป็นแนวคิดอันที่หนึ่งก็คือว่าเราจะใช้หลักคิดแรกก็คือว่าเราจะลืมอดีตคิดปัจจุบันและสร้างอนาคตอันนี้เป็นกรอบแนวความคิดในการทำงานที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือว่าในส่วนของเรามาอยู่ในห้องนี้เนี่ยเราจะไม่มีพรรคการเมืองนะครับทุกคนก็ตอบรับตรงเรื่องตรงนี้หมดนะครับอันที่สามที่ผมบอกว่าในห้องนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้มตินะเราใช้ความเห็นมาพูดคุยกันเราจะใช้ความเห็นมาหักล้างกันตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายเราไม่เคยใช้มติใดๆเลยในการเสียงข้างมากหรือข้างน้อยเราใช้เหตุผลแล้วเหตุผลเนี่ยมันจะหักล้างกันไปเองทุกคนก็ยอมหมดนะอันนี้เป็นที่เราทำงานมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับถึงช่วงสุดท้ายนี่มันทุกอย่างมันเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทางรัฐบาลปกเกล้าก็ส่งมานะครับในส่วนงานอีก 2-3 ประการที่ทางคณะกรรมการดำเนินการเช่นผลการที่เราเชิญสถาบันต่างๆมาพูดมาคุยนะครับถามเรื่องการปรองดองเราก็เรียบร้อยนะครับเรื่องของภาคใต้การปรองดองเราก็เรียบร้อยนั้น 3-4 เรื่องนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้แล้วในห้องประชุมในตอนสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วนะครับก็จบแล้วทุกอย่างก็เราก็ให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยรวบรวมจัดหลักฐานให้เรียบร้อยนี่แหละครับคือว่าเมื่อมันเสร็จแล้วเนี่ยภารกิจของคณะกรรมการของเราเนี่ยถือว่าเราต้องส่งเรื่องนี้ให้กับสภาค่ะนะครับอันนี้จริงๆแล้วที่สำคัญคือสภามันก็เหลือเวลาน้อยถูกไหมฮะถ้าเผื่อเราไม่ส่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องต่อไปถึงเดือนสิงหาค่ะเพราะนั้นเมื่อมันเสร็จแล้วก็ส่งไปให้สภาส่วนสภาจะทำอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องของสภาณมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงต่อไปเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีไปกว่านี้เพราะความเห็นข้อเสนอต่างๆเนี่ยมันเก็บเข้ามาในผนวกหมดเรียบร้อยนะครับนั้นเราก็ส่งออกไปที่สภาส่วนใครจะมีความเห็นที่แตกต่างอย่างไรนะครับก็ต้องไปว่ากันที่สภาซึ่งในส่วนของ38ท่านกรรมาธิการอันนี้ถ้าเรายังไม่นับรวมคนที่ออกไปนะคะถ้ายังไม่ได้ตัดทิ้งคนที่ออกไปเนี่ยนะคะคือมีการลงมติกันใช่ไหมคะว่าในข้อเสนอเช่นมีอยู่2หมวดละค่ะข้อเสนอที่สำคัญเรื่องของนิรโทษกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของผลทางกฎหมายจากการกระทำของคตส.เนี่ยนะคะ2เรื่องนี้ก็มีการลงมติเพื่อเลือกว่าจะเอาทางเลือกไหนในแต่ละหมวดถูกไหมคะไม่ใช่ครับอย่างนี้ให้ฟังคือจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมาก็คือมีคณะกรรมการท่านทางขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าจะเรียนว่าอยู่ทางฝ่ายค้านเนี่ยบอกว่าผลการเสนอแนะทางวิจัยทางวิจัยของทางด้านพระปกเกล้าเนี่ยเราไม่ใช่บุตรไปรษณีย์เราต้องมาวิเคราะห์มาพิจารณากันนะครับแต่หลายท่านบอกว่าเมื่อผลที่มันเป็นผลทางด้านวิชาการเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนแปลงไปอะไรไม่ได้ถือว่ามันถูกต้องแล้วฉะนั้นถ้าเผื่อเราไปเสนอแนะอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ด้วยพวกเราเองเนี่ยมันจะไม่มีความเป็นกลางนะครับในที่สุดก็สรุปว่าเอกสารที่มาจากสถาบันเนี่ยจะไม่มีการไปแตะต้องแต่ว่าเรามันศึกษาว่ามันมีอะไรเป็นข้อพิจารณาของเราในที่สุดมันก็จะมี2ข้อในข้อ2ข้อ3
ของแนวทางในการปรองดองระยะสั้นนะครับที่พูดเมื่อตะกี้นี้นะที่คุณจอมขวัญพูดเมื่อกี้เนี่ยมีการลงมติจริงๆไม่ใช่แต่เรียกว่าเป็นอะไรคะเราให้แบบสอบถามว่าใครมีความต้องการในออปชันไหนทุกคนก็ส่งออกมานะครับเราก็มาประกบจริงๆแล้วเมื่อส่งมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่รู้จะไปรวมอย่างไรเขาก็บอกข้อหนึ่งเนี่ยมีเสนอ5ข้อ2มีเสนอ20ค่ะค่ะแล้วมันมีไปพูดกันว่ามันเป็นการคล้ายๆเป็นการลงมติแต่จริงๆมันไม่ใช่คุณเอกสนธิไม่เรียกว่าเป็นการลงมติมันไม่ใช่คือเราทุกคนต่างคนต่างส่งความเห็นมาค่ะแต่เป็นการนับความเห็นหรือเปล่าคะไม่ๆๆจริงๆครับคือในการทําของเจ้าหน้าที่นะครับก็เผื่อเป็นลงมติมันต้องพูดกันในห้องเอายกมือซิใครจะวันไหนแต่ไม่ใช่ทุกคนเสนอความเห็นมาซึ่งไม่มี9ท่านของประชาธิปัตย์ใช่ไหมคะมีตอนแรกก็มีแน่นอนผมว่าน่าจะมีนะผมว่าเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนถือเองค่ะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆอันนี้คือทำเหมือนเป็นบทสรุปของงานที่กรรมธิการทำท่านไม่อยากให้เรียกว่าลงมติแต่เป็นการสะท้อนความเห็นของกรรมธิการแต่ละท่านคือในออปชันแต่ละออปชันเนี่ยใครมีความเห็นอย่างไรใครต้องการเลือกอันไหนแล้วมีความเห็นอย่างไรค่ะเนี่ยขอปิดท้ายนิดเดียวตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะผูกพันไปว่าคนก็มองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมสภาแบบรัฐสภานะคะก็จะมีการนำเรื่องนี้เข้าและแม้กระบวนการเหมือนทุกอย่างมันลงล็อกเป๊ะเลยว่าต้องทันช่วงนี้พอดีอาจารย์วุฒิสารค่ะในฐานะผู้ทำวิจัยด้วยนะคะแล้วก็รองเลขาสถาบันทัพปกเกล้าด้วยอาจารย์ทำจดหมายถึงท่านสนธินี่แหละว่าการทำออกมาในรูปแบบนี้แหมไม่อยากให้ใช้บทวิจัยนี้แล้วใช่ไหมคะคือเราเรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนวันที่เรายื่นจดหมายแสดงข้อห่วงใยเนี่ยอยู่บนพื้นฐานที่เราได้รับร่างรายงานของกรรมธิการแล้วก็มีข้อเสนอที่มีการกำหนดว่ามีใครเห็นด้วยในเรื่องนี้จำนวนเท่าใดค่ะอันนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าความจริงข้อเสนอเราเนี่ยเราไม่อยากให้ใช้เสียงข้างมากในวันที่บรรยากาศยังไม่เกิดในวันที่ยังไม่มีความตกลงอะไรเลยเพราะมันจะกลายเป็นการไม่ยอมรับซึ่งกันและกันในเหตุผลเราจึงเสนอว่าอันนี้คือข้อห่วงใยเรานะครับแล้วก็เราไม่อยากเห็นว่าถ้ากรรมธิการลงมติแบบนี้เนี่ยจะมีความสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งซึ่งวันที่ผมไปยื่นหนังสือเนี่ยก็ได้มีโอกาสโทรศัพท์เรียนสายกับท่านคุณเอกสนธิแสดงความห่วงใยของเราแล้วท่านก็กรุณารับปากว่าท่านจะปรับปรุงเรื่องนี้ใหม่เพราะฉะนั้นข้อเสนอท่านก็บอกว่าไม่มีละเรื่องการลงมติว่าเลือกอะไรก็จะเสนอไปทั้งหมดว่าพระปกเกล้าเสนออะไรมาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเรียนคุณจอมขวัญว่าทำไมเราห่วงเรื่องการใช้เสียงข้างมากตัดสินบนบรรยากาศที่ยังไม่มีการสนทนาหารือกันในทางในรายละเอียดเนี่ยมันจะนำมาสู่ความขัดแย้งใหม่ได้ง่ายมากนะครับแล้วมันจะกลายเป็นว่าเสียงข้างมากโดมิเนตนะครับแต่วันนี้สื่อก็มาอธิบายไปต่ออีกว่าทำไมพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันประชาธิปไตยไม่สนับสนุนระบบเสียงข้างมากในระบบประชาธิปไตยผมคิดว่าอันนี้ต้องแยกแยะนะครับข้อเสนอเราเนี่ยบนความเห็นที่ยังไม่ลงรอยยังไม่เกิดบรรยากาศแล้วเรื่องที่มันลึกขนาดนี้การหักด้ามพระด้วยเขาด้วยการใช้เสียงข้างมากน่าจะเป็นปัญหาถูกไหมครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราบอกว่าเสียงข้างมากไม่ถูกคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศของความไม่ปรองดองเนี่ยมันชัดเจนก็คือแต่ละฝ่ายก็จะหยิบประเด็นที่ตัวเองอธิบายและได้ประโยชน์มาอธิบายในสังคมค่ะโดยที่ไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็เลยเห็นว่าข้อเสนอต่างๆวันนี้มันเป็นข้อเสนอที่ยังอยู่บนท่ามกลางความเห็นที่แตกต่างกันชัดเจนมากในสังคมค่ะคุณผู้ชมคะบรรยากาศที่อาจารย์วุฒิสารบอกเนี่ยเรียนว่าทั้งสองท่านคงจะได้รับทราบมาตลอดเหมือนกันนะคะแล้วก็เวทีเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นบรรยากาศที่เราดูเราก็ค่อนข้างจะกระอักกระอ่วนพอสมควรนะคะเพราะว่าผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านการเมืองแต่ละท่านที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพยายามจะปรองดองเนี่ยแหมบรรยากาศวันนั้นฉูดฉาดเกินกว่าจะเข้าใจได้ทีเดียวนะคะว่าเอ๊ะปรองดองต้องมีขนาดนี้เลยหรือนะคะแต่ในอีกทางนึงเนื้อหาที่มีการเสนอมาเราเคยคุยกันเรื่องนี้2ครั้งแล้วในรายการคมฉลึกนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่3เนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งข้อสงสัยได้จริงๆว่าเอ๊ะทำไมบทสรุปที่เป็นทางเลือกบางอย่างสถาบันพระปกเกล้าหรือว่าผู้จัดทำวิจัยถึงกล้าเสนอมาเป็นทางเลือกได้โดยเฉพาะทางเลือกที่มีความเห็นส่วนใหญ่ของคนซึ่งอยู่ในกรรมาธิการสภาว่าเห็นไปในทางเดียวกันคุณผู้ชมคะหลายต่อหลายเรื่องทีเดียวที่เราจะกลับมาถามว่าระหว่างทำวิจัย
สัมภาษณ์ใครแล้วจริงๆเขาพูดแบบที่อยู่ในรายงานหรือเปล่าหรือว่ามีข้อเสนออะไรที่สุดโต่งกว่านี้อีกไหมนะคะหรือแม้กระทั่งออกมาแล้ววันนี้ที่จะมีการคุยกันในสภาเนี่ยนะคะคิดไหมว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อพลเอกสนธิหรือว่าผลวิจัยของทีมวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าเองอาจจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สำหรับคนคนเดียวก็ได้ไปๆมาสุดท้ายแล้วเรากลับจะย้อนกลับไปก่อนวันที่19กันยายนหรือเปล่าคะว่าคนคนเดียวหรือเปล่าที่ทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจรัฐประหารแล้วคนคนนั้นก็กำลังจะได้ประโยชน์จากการทำหน้าที่ของผู้ที่ตัดสินใจในวันที่19กันยายนปี49สักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะการทำหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ยนะคะมีบทสรุปออกมาแล้วก็อะละมีคำอธิบายจากท่านประธานแล้วนะคะพลเอกสนธิว่าจริงๆแล้วอย่าเรียกว่าเป็นการลงมติเลยแต่ว่าเป็นการให้แต่ละท่านซึ่งอยู่ในกรรมการออกความเห็นนะคะเรื่องใหญ่ๆที่เราบอกคุณผู้ชมมาตลอดก็คือ2เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนิรโทษกรรมนะคะหรือว่าเรื่องผลจากทางคตส.เนี่ยเป็น2เรื่องใหญ่แน่ๆที่มักจะนำมาพูดกันจริงๆแล้วมีอีกหลายหัวข้อนะคะที่พูดไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์นะคะรวมถึงรายงานที่เป็นร่างของรายงานด้วยซ้ำไปแต่ว่า2หัวข้อที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีการพูดถึงเอาล่ะยันใช้คำว่าเสียงข้างมากกันแล้วกันสำหรับการออกความคิดเห็นของกรรมธิการว่าในกรณีการนิรโทษกรรมนะคะคนส่วนใหญ่ในกรรมธิการเห็นชอบตรงกันว่าควรจะมีการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในคดีทั้ง2รูปแบบคือผิดพรกฉุกเฉินด้วยแล้วก็ผิดคดีอาญาที่มูลเหตุจูงใจทางการเมืองตีความกันอีกทีนะคะว่ามูลเหตุไหนจูงใจทางการเมืองนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่คงต้องขอคำอธิบายเยอะเลยสำหรับผู้วิจัยแล้วก็ผู้ฟังคนที่ทำวิจัยนะคะก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่ในกรรมธิการมองว่า3ทางที่ผู้วิจัยเสนอมากรณีคตส.เนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่เห็นพ้องกันไปในแง่ของทางเลือกที่3ซึ่งถ้าคุณผู้ชมจำได้บรรยากาศเวลาเราพูดถึงทางเลือกที่3ในกรณีคตส.เนี่ยเป็นทางเลือกที่โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงที่สุดนะคะโดยเฉพาะการคัดค้านอย่างเต็มเสียงเลยของฝ่ายค้านก็คือประชาธิปัตย์ก็คือว่าพูดภาษาฝรั่งหน่อยนะคะเซต0คือว่าที่คตส.ทำมาทั้งหมดก็ไม่มีผลละตามกฎหมายแล้วก็ที่สำคัญที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องทำต่อแล้วก็คือจบไปเลยหมดไปเลยไม่มีอีกแล้วคำถามคืออย่างแรกก่อนเลยนะคะอาจารย์วุฒิสารคะเรียนเข้าใจถูกไหมคะว่ากรณีหัวข้อคตส.เนี่ยถ้าเป็นทางเลือกที่3คือว่าที่ตัดสินแล้วก็ไม่ต้องรับโทษที่ยังไม่ตัดสินแต่ว่าเริ่มเรื่องแล้วก็จบไปเลยคือพูดง่ายๆคือฉีกทั้งหมดทิ้งเลยถูกต้องไหมคะใกล้เคียงแต่จะไม่หมดครับคือจริงๆก็ต้องไปคุยรายละเอียดนะครับว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วละว่าทางเลือกทั้งหมดเนี่ยคือถ้าลงมาพูดเรื่องทางเลือกเลยเนี่ยมันก็อธิบายกันยากค่ะเพราะว่าทางเลือกทั้งหมดเนี่ยในที่สุดถ้าคุยกันแล้วมีบรรยากาศมันอาจจะไม่ออก3ทางนี้ก็ได้มันอาจจะไม่ออกกขคก็ได้มันอาจจะงอข้ออื่นๆก็ได้ค่ะซึ่งอันเนี้ยไม่มีใครรู้นะครับในบรรยากาศเพราะฉะนั้นวันนี้ข้อเสนอที่เป็นทางเลือกเนี่ย เหตุผลก็คือว่าความเห็นส่วนหนึ่งของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ไม่ได้นับเชิงปริมาณความเห็นในทางประสบการณ์และความเห็นในทางทฤษฎีเนี่ยมันมีคำอธิบายอยู่บ้างแต่ว่าความจริงทางเลือกที่3เนี่ยถ้าอ่านให้ละเอียดเนี่ยนะครับเราเขียนไว้ชัดเจนว่าโอกาสที่จะทำให้เกิดความปลอมรองยากแต่นี่คือทางหนึ่งนะแต่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดสังคมยอมกันหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับถ้าทุกคนเห็นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจริงคิดว่าทางเลือกเหล่านี้มันเป็นเพียงข้อเสนอก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไปคุยรายละเอียดเหมือนคุณจอมขวัญตั้งคำถามเมื่อกี้ว่าคดีอาญาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในที่สุดแล้วก็ต้องมาตัดสินนะครับว่ารวมแล้วเนี่ยคดีอะไรประเภทไหนคดีใดและกรอบเวลาถูกไหมครับแปลว่ารายละเอียดเนี่ยต้องผ่านกระบวนการสนทนาหาหรือตกลงร่วมกันเพื่อดูข้อดีข้อเสียต้องทำให้สังคมเห็นยอมรับได้ด้วยไม่ใช่ตัดสินทันทีวันนี้ผมยังย้ำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้เราจะต้องชัดว่าข้อเสนอเนี่ยการเลือกข้อเสนอบางเรื่องโดยไม่มองภาพใหญ่ของข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงบังเอิญคุณจอมขวัญไม่ได้ถามผมว่าผมเสนออะไรทั้งหมดคุณจอมขวัญถามทางเลือกอันนี้เลยถูกไหมครับผมก็ตอบแค่นี้ว่าตรงนี้มันยังมีรายละเอียดเยอะที่ต้องคิดค่ะซึ่งทางเลือกที่3นั้นตีความรายละอักษรถูกต้องคือแปลว่าทุกอย่างลบทิ้งหมดเลยทั้งที่ตัดสินแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการถูกไหมคะทีนี้งั้นขออาถามอาจารย์ภาพใหญ่3ทางเลือกกรณีคตส.ก่อนนะคะ
หลายคนแปลกใจด้วยความที่เป็นสถาบันพระปกเกล้าด้วยต้องยอมรับนะคะอาจารย์ว่าคนก็จะมองว่าสีสันทางการเมืองเป็นยังไงที่ผ่านมาพอบทวิจัยออกมาโดยเฉพาะหัวข้อคอตอสอเนี่ยทั้ง3เรื่องล่ะค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่3ที่เป็นทางเลือกที่3เนี่ยก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะคำถามคือว่าเอากระบวนการก่อนนะคะอาจารย์ภาพใหญ่คือว่าผู้ทรงคุณวุฒิ47รายชื่อ47ท่านก็คือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดล่ะนะคะที่ไปสัมภาษณ์มาคือนับยังไงคะว่า3ทางเลือกนี้ออกมาจาก47คนออกมายังไงคะอาจารย์คือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางเลือกที่ผมเรียนคุณจอมขวัญเนี่ยความจริงข้อเสนอระยะสั้นเนี่ยมี4เรื่องนะครับมี4เรื่องนะครับบังเอิญคุณไม่ถามให้ผมตอบภาพใหญ่นะคุณจะเอาเรื่องทางเลือกนะครับค่ะค่ะจากเล็กไปใหญ่ค่ะอาจารย์ขอเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวให้พูดภาพใหญ่ค่ะทางเลือกที่ได้ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นอยู่บนโจทย์ของการแก้ปัญหาระยะสั้นที่จะทำให้สังคมกลับมาสู่ภาวะปกติคือสงบแก้ความขัดแย้งปัญหาระยะสั้นทางออกระยะสั้นที่เราเสนอเนี่ยมี4เรื่อง1การค้นหาความจริงนะครับแล้วเราก็เสนอว่าการค้นหาความจริงต้องทำต่อไปโดยคอปอและควรเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมและหลักก็คือเปิดเผยเพื่อที่จะไม่ทำให้ผิดซ้ำนะครับ2คือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของความขัดแย้งคือเรื่องของการให้อภัยการให้อภัยเนี่ยแนวคิดนี้เป็นแนวคิดสากลนะครับในเรื่องของความขัดแย้งเพราะการให้อภัยรูปธรรมก็คือการนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมซึ่งวันนี้ก็ต้องกลับมาพูดกันอีกว่าในรายละเอียดข้อเสนอเราเนี่ยเราเสนอว่านิรโทษกรรมการชุมนุมรวมคดีอาญาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่รวมถูกไหมครับแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่าคิดแค่นี้ตอบโจทย์ติ๊กข้อนี้แล้วปฏิบัติได้เลยไหมก็ยังไม่ได้กรอบเวลาเอาตรงไหนคดีอาญาแบบไหนที่เป็นคดีอาญาแบบไหนไม่เป็นคดีอาญาที่ตัดสินแล้วซึ่งวันนี้ก็ยังมีความเห็นแตกต่างอยู่ถูกไหมครับแล้วผมก็เรียนผมยกตัวอย่างนะครับความเห็นที่แตกต่างในเรื่องคดีอาญาระหว่างการดีเบตกันเนี่ยบางคนบอกอาญาที่ศาลตัดสินแล้วเนี่ยไม่ได้ละกลับไม่ได้แต่คนที่เห็นแย้งก็บอกว่าก็บังเอิญคดีนี้ตัดสินเร็วคดีอื่นยังไม่มาเลยแต่ถ้ามาถึงเหมือนกันก็อาจจะติดคุกเหมือนกันหมดเลยตัดสินเหมือนกันหมดอ่ะไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดแต่ว่าบังเอิญคดีนี้ยังไม่ได้ตัดสินยกประโยชน์ให้แต่คนที่ถูกตัดสินแล้วไม่ยกประโยชน์นี่คือข้อโต้แย้งไงครับเพราะฉะนั้นที่ผมยกตัวอย่างแบบนี้ให้คุณจอมขวัญเห็นก็คือว่านี่คือรายละเอียดที่ต้องผมใช้ว่าต้องไปแดะหลอกกันต่อไปก่อนจะตัดสินถูกไหมครับค่ะเพราะว่าปัญหาที่เราตัดสินเร็วเนี่ยตัวอย่างที่ชัดมากคือกรณีเรื่องเยียวยาค่ะที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยตกลงแล้วก็มีข้อตัวอย่างอีกเยอะแยะเลยว่าบุคคลพึงจะได้ในใครกรอบเวลาเหตุการณ์ไหนบ้างค่ะผมจึงบอกว่าทำแบบเนี้ยมันมีปัญหาไงค่ะมันต้องมาพูดกันให้มีความตกผลึกพอสมควรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์เรื่องการนิรโทษกรรมอยู่ในช่องกลุ่มของการให้อภัยเรื่องการชุมนุมทางการเมืองค่ะเหตุแห่งความขัดแย้งอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความรู้สึกของสังคมนะครับที่เห็นว่ากระบวนการของการดำเนินการของคตส.อาจมีความรู้สึกว่าขัดและเป็นข้ออ้างว่าขัดหลักนิติธรรมค่ะซึ่งอันเนี้ยก็นำมาซึ่งการขยายความไปเรื่องสองมาตรฐานเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เลือกข้างทั้งหมดถูกไหมครับค่ะด้วยโจทย์อันเนี้ยข้อเสนอในกรอบนี้จึงเป็นการพูดถึงเรื่องของผลการทำงานของคตส.เราไม่ได้บอกนะครับว่าคตส.ผิดนะฮะแล้วเราก็บอกคตส.ก็ทำตามกฎหมายแต่มันเป็นกฎหมายในระบบที่ในภาวะที่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นข้อเสนอก็คือการคืนกลับมาสู่ระบบปกติในกระบวนการยุติธรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอเรื่องคตส.เนี่ยจริงๆมีรายละเอียดเยอะมากรายละเอียดเยอะตั้งแต่ว่าคดีที่จบไปแล้วคดีที่สั่งไม่ฟ้องแล้วคดีที่อะไรแต่ว่าเราเรียนว่าข้อเสนอเหล่านี้เป็นข้อเสนอที่ต้องไปคุยกันต่อแล้วบางทีทางเลือกนี่เป็นอาจจะเป็นทางเลือกที่4มีการผสมกันเยอะๆเลยแล้วเป็นทางเลือกที่คิดว่าคนยอมรับได้มากที่สุดสังคมยอมรับได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราพูดเรื่องนี้เลยเนี่ยผมจึงบอกไงว่าเราไม่ได้พูดทั้งหมดและยังไม่มีบรรยากาศ
ข้อที่4คือเรื่องของการแก้กติกาทางการเมืองที่สำคัญที่คนรู้สึกว่ามีปัญหาตัวอย่างเช่นการยุบพรรคโดยง่ายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่คนพูดเยอะว่าเนี่ยเป็นเหตุแห่งความขัดแย้งอันหนึ่งที่รู้สึกไม่เป็นธรรมกับการตัดสินอันนี้ก็คือการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งบังเอิญว่าเรื่องนี้มันมาประจวบเหมาะกับเหตุการณ์291ถูกไหมครับมันก็เลยไม่ได้ถูกพูดแต่เราเสนอว่าอันนี้ต้องรีบแก้เลยนะเพราะเราไม่อยากเห็นว่าเป็นความยุติธรรมของผู้ชนะความยุติธรรมผู้ชนะคือใครชนะคนนั้นไปเขียนกติกาแล้วบอกว่านี่คือความผิดธรรมแต่เรื่องนี้เราเห็นชัดว่าที่ผ่านมาเรื่องนี้คือเหตุถูกไหมครับกลไกการตรวจสอบองค์กรอิสระหรือการเชื่อมโยงนี่คือระยะสั้นนะครับระยะยาวที่เราเสนอมี2เรื่องคือการนำสังคมไปสู่อนาคตใหม่เราเสนอเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องวัฒนธรรมการเมืองและการปฏิรูปการเมืองใหม่กับเรื่องที่2คือการแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นรากสำคัญที่สุดของความขัดแย้งในสังคมเพราะข้อค้นพบเราเนี่ยเราพบชัดครับว่าปัญหาที่เป็นรากจริงๆเรื่องแรกคือการให้คุณค่าในอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยที่แตกต่างกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเห็นว่าประชาธิปไตยคือเสียงข้างมากแต่กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งนอกจากเสียงข้างมากเนี่ยต้องคุณธรรมต้องสุจริตต้องมีจริยธรรมไกลกว่านั้นและเสียงข้างน้อยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกต้องด้วยสองเรื่องนี้คือความเชื่อพื้นฐานของคนที่มีโจทย์ในการมองประชาธิปไตยแตกต่างเรื่องที่สองก็คือลึกไปกว่านั้นก็คือถ้าคุณจอมขวัญเห็นความขัดแย้งวันนี้ของสังคมมันก้าวข้ามตัวบุคคลไปเยอะนะครับมันพูดเรื่องระบบพูดเรื่องกระบวนการยุติธรรมพูดเรื่องการเข้าถึงบริการของรัฐพูดเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรมถูกไหมครับนั่นแปลว่าถ้าแก้เรื่องคอตสแก้อะไรแล้วไม่ได้แปลว่าความขัดแย้งนี้จะหายไปค่ะเพียงแต่ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เหตุการณ์เฉพาะหน้าเหล่านี้เป็นตัวเร่งเพราะมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะเมื่อก่อนคนไทยก็จนแบบเนี้ยแต่ต่างกันทำไมไม่เกิดค่ะก็เพราะการเมืองพัฒนาไปไงมันมีพื้นที่มากขึ้นแต่เรื่องเหล่านี้มันก็จึงรอยขึ้นมาค่ะเพราะเรื่องระยะยาวในประสบการณ์ต่างประเทศคือการแชร์ฟิวเจอร์มีการวาดภาพอนาคตร่วมกันให้คนในสังคมเห็นว่าถ้าเราหลุดจากตรงนี้มันจะไปสู่อะไรค่ะแต่วันนี้เรื่องนี้ก็ไม่ได้พูดสื่อก็ไม่ได้เล่นถูกไหมครับเรื่องที่3ที่เสนอผมลุกคาดคุณจอมขวัญ นะผมไปเลยของผมค่ะอาจารย์สื่อเรื่องที่3คือการสร้างบรรยากาศค่ะแล้วเราบอกว่าเรื่องนี้สำคัญที่สุดการสร้างบรรยากาศที่ปรองดองเราเสนอไว้7ข้อ3ข้อแรกเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องทำเลย1รัฐบาลต้องแสดงเจตจำนงชัดเจนที่จะสร้างรูปธรรมแห่งการปรองดองโดยเร็วถูกไหมครับนั่นแปลว่าจะส่งเสริมให้คอปดำเนินการอย่างไรจัดกระบวนการอย่างไรอันที่สองคือรัฐบาลต้องสร้างความตระหนักกับสังคมทุกภาคส่วนว่าการสร้างความปรองดองในชาติเป็นความจำเป็นนะครับคุณจอมขวัญเคยดูหนังInvitus ไหมของเนลสันแมนเดลาที่เรามักจะพูดกันตั้งแต่ปี53นะคะที่ใช้รักบี้ใช่ค่ะใช้กีฬาใช้กีฬาค่ะตัวอย่างแบบนี้เป็นมันมีประสบการณ์อยู่ซึ่งผู้นำคือใครรัฐบาลนะครับรัฐบาลเรื่องที่3ที่เราเสนอรัฐบาลก็คือรัฐบาลต้องเร่งรัดส่งเสริมให้กระบวนการค้นหาความจริงเนี่ยดำเนินการโดยเร็วก็คือต้องสนับสนุนคอปอให้เต็มที่รวมไปถึงกระบวนการเยียวยานะครับเยียวยาทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเขาไม่ได้รับไม่รู้อินโนวินเนแต่รับภาระนั้นไปและการเยียวยาไม่ใช่เฉพาะรูปตัวเงินค่ะเพราะจากประสบการณ์ในต่างประเทศในการเยียวยาคนที่เสียหายสุดๆเนี่ยเยียวยาด้วยตัวเงินก็ไม่หายครับต้องมีกระบวนการอีกต้องมีความละเอียดพิถีพิถันในการทำนี่คือ3ข้อที่เราเสนอรัฐบาลว่าต้องทำอีก4ข้อที่เสนอหน่วยที่เกี่ยวข้องคืออะไรครับ1ทุกฝ่ายต้องงดเว้นการกระทำใดๆที่ทำให้สังคมรู้สึกว่าไม่เคารพกฎหมายหรือรัฐนี้ไม่เป็นนิติรัฐเช่นกระบวนการที่จะใช้คนส่วนใหญ่มากดดันเวลามีการกระทำใดๆของกระบวนการยุติธรรมของกลไกศาลจะให้ประกันไม่ประกันก็ยกพวกมากดดันจะพิจารณาอะไรก็ยกพวกมากดดันต้องเลิกถูกไหมครับเป็นความสะท้อนให้เห็นว่าสังคมนี้ต้องการความปรองดองและเชื่อในระบบนะครับเรื่องที่สองก็คือจะต้องลดความหวาดระแวงของกลุ่มต่างๆโดยยุติการเคลื่อนไหวที่ทำให้คนรู้สึกว่าจะต้องการ
จะต้องการเปลี่ยนแปลงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอันนี้ต้องหยุดทุกฝ่ายต้องแฝงต้องหยุดนะครับทุกคนจะอ้างว่าไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่านี่คือบรรยากาศถ้าจะต้องการให้เกิดเรื่องที่3คือสื่อมวลชนค่ะสื่อมวลชนต้องสนับสนุนกระบวนการนี้และไม่พยายามนำความขัดแย้งมาจากข้อวิเคราะห์ในรูปอันนี้นะครับที่เราพบเนี่ยนะฮะเราพบว่าตัวที่เป็นตัวเร่งความขัดแย้งที่หมุนอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับความขัดแย้งที่เป็นวงในทั้งหมดเนี่ยเป็นความขัดแย้งของอุดมการณ์และปัญหารวมไปถึงการใช้อำนาจที่เป็นตัวหมุนใหญ่ๆที่ทำให้เกิดแต่ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวหนึ่งสำคัญมากคือสื่อโดยเฉพาะสื่อที่มีเจตจำนงที่จะทำงานทางการเมืองเพราะฉะนั้นเราบอกว่าบทบาทสื่อเนี่ยมีคนถามผมว่าสื่อมีส่วนไหมผมบอกว่าสื่อมีส่วนทั้งการสร้างความขัดแย้งและเป็นเงื่อนไขความสำเร็จก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณหมุนไปทางไหนถ้าความขัดแย้งนี้คุณยิ่งบิดเกลียวเร็วความขัดแย้งนี้ก็รุนแรงขึ้นและก็แกนก็จะหักแต่ถ้าสื่อช่วยกันคลายสื่อช่วยกันเสนอข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงแยกจากความเห็นตรงนี้จะช่วยสังคมเพราะบทบาทสื่อก็สำคัญแล้วเรื่องสุดท้ายที่เราเสนอนะครับในการสร้างบรรยากาศก็คือต้องหยุดตั้งคำถามได้แล้วเรื่องปฏิวัติทำไมอย่าค้นหาอดีตในเรื่องที่ไม่จำเป็นคือผมยกตัวอย่างนี้ว่าถามพลเอกสนธิปฏิวัติทำไมคนที่เห็นด้วยตอนนั้นก็จะบอกว่าก็ก่อนปฏิวัติมีปัญหาอะไรคนโจมตีการปฏิวัติก็บอกว่าปฏิวัติวันนั้นเนี่ยไม่ควรทำนะครับเป็นการทำลายระบบการเมืองแต่คนที่ไม่ชอบระบบการเมืองที่เป็นอยู่วันนั้นก็จะบอกว่าก็ก่อนหน้านั้นระบบการเมืองทำอะไรล่ะจึงเกิดผมถามว่าถ้าเราตั้งคำถามกันแบบนี้สังคมจะจบไหมเราได้อะไรขึ้นมาทั้งหมดที่อาจารย์วุฒิสารถ้าจะอธิบายตามสื่อแบบนี้มาหลายๆรอบที่ฉันไม่ให้ยาวหรอกค่ะนั่นก็เลยยอมให้ลูกคาดเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดทั้ง7ข้อนะคะแล้วก็ระยะยาว2หัวข้อใหญ่ๆรวมถึง4ข้อระยะสั้นแล้วที่ถูกนำมาพูดถึงเพราะมันเป็นระยะสั้นแล้วก็2ใน4ระยะสั้นที่ว่านี้เนี่ยเป็นเรื่องคตส.กับนิรโทษกรรมคำถามคืออาจารย์แบบนี้นะคะว่าจริงๆแล้วผู้วิจัยรู้อยู่แล้วไหมคะว่าข้อเสนอหลักคือจริงๆแล้วผู้วิจัยตั้งใจนั่นแหละว่าต้องมีการถกเถียงกันต่อนะคะแต่ทราบอยู่แล้วไหมคะว่าโดยธรรมชาติของความเป็นเราในสังคมแบบนี้จะถูกหยิบมาแบบนี้ค่ะผมทราบอย่างนั้นนะแต่ผมก็เชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าก็ทุกคนบอกว่าอยากปรองดองเมื่อทุกคนอยากปรองดองทุกคนต้องรับผิดชอบและเมื่อความรับผิดชอบนั้นก็คือทุกคนต้องมาเสนอทางออกถูกไหมครับมีสิทธิ์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่ต้องมาบอกว่าแล้วทางออกคืออะไรเพราะฉะนั้นเราจึงบอกนะครับว่าข้อเสนอเราไม่จำเป็นต้องเลือกตามนี้ค่ะท่านไปดูเลยครับว่าท่านเห็นว่าอะไรที่ดีท่านก็เสนอกันมาค่ะเพราะหน้าที่ตรงเนี้ยผมคิดว่าหน้าที่แรกของความขัดแย้งนี้คือหน้าที่ที่ต้องปรองดองกันในทางการเมืองค่ะการเมืองต้องปรองดองกันครับคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยต้องทำการเมืองเพื่อบ้านเมืองอย่าทำการเมืองเพื่อการเมืองอย่างเดียวอาจารย์ในเรียนแบ่งแบบนี้นะคะเท่าที่ฟังอาจารย์คือกรอบใหญ่ๆ3กรอบแล้วนั้นก็จะมีแบบสั้นคือ4เนี่ยนะคะแบบยาวคือ2แล้วก็บรรยากาศอีก7ข้อที่ว่านี้เนี่ยนะคะที่อาจารย์เสนอมาทั้งหมดจนถึงณวันนี้เนี่ยนะคะเรียนขอถามมากลิ่นอายที่เขาคุยกันว่าอาจารย์รู้สึกไหมคะว่าฉบับนี้เนี่ยจะกลายเป็นฉบับที่ถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของใครก็ได้แม้ว่าวิธีการหรือคำอธิบายมันจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเป็นสิทธที่จะเกิดได้ถ้ารวบลัดแต่ความขัดแย้งก็จะอาจจะกลับมาใหม่ผมจึงบอกไงครับว่าเงื่อนไขสำคัญอยู่ที่กระบวนการและความต่อเนื่องของการทำข้อเสนอทั้งหมดเนี่ย4บวก2บวก7เนี่ยจริงๆแล้วมีผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเยอะนะครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องมีเจ้าภาพที่จะทำให้ภาพเนี้ยออกมาเห็นชัดขึ้นว่าใครจะมีส่วนเจรจาตกลงกันใครจะรับผิดชอบเรื่องอะไรค่ะแต่วันนี้บรรยากาศเนี้ยมันไม่มีไงครับว่าแล้วใครล่ะจะเป็นคนเดินต่อผมเองก็กราบเรียนท่านประธานสนธินะครับว่าจริงๆอยากให้ท่านอยู่ต่อกรรมาธิการอย่างน้อยก็ช่วยในการที่จะวางแนวทางโรดแมปหันมาพูดคุยถูกไหมครับว่าใครควรที่จะทำอะไรเพื่อนำเสนอที่เป็นรูปธรรมขึ้นค่ะเพราะว่าข้อเสนอเราวันนี้มันเป็นข้อเสนอเชิงหลักแต่ว่าถ้าจะนำไปสู่การปฏิบัติจริงนะครับ
มันก็จะต้องถูกหยิบออกมาเป็นเรื่องๆแล้วมาบอกว่าใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรรัฐบาลควรที่จะมีส่วนสนับสนุนเรื่องอะไรบทบาทของสื่อสมาคมสื่อควรทำอะไรการเจรจากับกลุ่มทั้งหลายกับกระบวนการเยียวยาควรทำอะไรทีนี้ถ้ากรรมาธิการปิดผมก็ไปหวังเอาต่อไปว่ารัฐสภาหรือสภาผู้แทนจะไม่รวบรัฐจะดำเนินการตามนี้นะครับโดยไม่รวบรัฐว่าจะต้องออกกฎหมายเพราะทุกคนวันนี้ทุกคนมีความระแวงต่อกันไงบนความระแวงนี้แหละครับที่จะไม่ทำให้บรรยากาศการปรองดองสำเร็จถูกไหมครับค่ะเราระวังได้เราระวังภัยได้เราระวังว่าจะทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องแต่ถ้าระแวงว่าจะทำอะไรแล้วจะถูกผลักไปอยู่ก่อนเหมือนคุณจอมขวัญบอกว่าเอ๊ะมีสีมีสันแล้วนะสถาบันผมคิดว่าสังคมวันนี้นะครับเรามักจะพูดแต่เรื่องว่าพูดอะไรแล้วใครถูกใจก็ชวนมาเป็นพวกใครไม่ถูกใจก็ผลักไปอยู่อีกพวกแต่ผมคิดว่าสังคมนี้ไม่ได้มีแค่สองสีเข้าใจค่ะสังคมนี้มีคนกลางๆอีกมากที่อยากเห็นเราก้าวพ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าคนเหล่านี้เขาอึดอัดตรงที่บอกเขามาพูดเมื่อไหร่เขาจะถูกผลักไปอยู่ด้านใดด้านหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้ไม่อยากออกมาแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสังคมแบบนี้ไม่เป็นธรรมหรอกครับปรากฏว่าพูดอะไรถูกใจก็เหมือนสื่อบอกสื่อเสนอสองด้านแล้วคือเสนอด้านดีของผมกับด้านไม่ดีของคนอื่นผมว่าอย่างนี้เป็นธรรมไหมเข้าใจค่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าเราต้องกลับมาดูตัวเราเองทุกฝ่ายทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่บอกก็พอผมในฐานะคณะผู้วิจัยผมถือว่าผมทำดีที่สุดแล้วมีความบริสุทธิ์ใจและผมบอกน้องๆทุกคนว่าเราคงโดนหนักแต่ว่าสิ่งที่เราอธิบายเรามั่นใจในตัวเราคือเราไม่มีผลประโยชน์ใดๆเราไม่มีอะไรแอบแฝงเราต้องการผลักให้ประเทศนี้หลุดแล้วอย่างน้อยที่สุดการที่ข้อเสนอเหล่านี้ถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แต่ได้รับการพูดคุยกล้าที่จะเสนอผมคิดว่าเราต้องกล้าพูดความจริงกันถูกไหมครับคุณผู้ชมคะฉันมีอีกหลายอย่างที่จะถามระหว่างการทำบทวิจัยนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้พลเอกสนธิท่านนั่งฟังโดยที่เรามีการตกลงกันก่อนหน้านี้แล้วค่ะว่าไม่เป็นไรให้เวลาหัวหน้าคณะผู้วิจัยได้อธิบายหน่อยเพราะว่าใช้เวทีน้อยพอสมควรนะคะแม้จะมีเวทีอย่างเป็นทางการไปแล้วแต่ดิฉันให้ท่านนั่งเฉยตลอดเบรกไม่ได้ต้องถามปิดท้ายนิดนึงค่ะเรียนเข้าใจที่อาจารย์ที่สาธิบายทั้งหมดเลย3กรอบใหญ่นะคะ4ข้อ2ข้อ7ข้ออย่างไรก็แล้วแต่ไม่มีใครนั่งอ่านฉบับย่อที่ท่านได้มานะคะแบบตัวร่างแล้วก็ฉบับใหญ่ที่อาจารย์ยกเมื่อสักครู่นี้แบบหนาเรียนถามพลเอกสนธิแบบนี้ว่าคร่าวๆถึงแม้ว่าจะมีการบอกไปว่ากรรมาธิการส่วนใหญ่เห็นด้วยในแต่ละข้อใหญ่ๆว่าทางเลือกไหนที่น่าจะเหมาะสมแต่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่านก็บอกว่าโอ้ทำไม่ได้หรอกเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องมีพรบ.ปรองดองที่ผมร่างเอาไว้แล้วแต่ยังไม่รู้จะเสนอขึ้นมาใหม่ท่านกลายเป็นตุ๊กตาทางการเมืองไหมคะยังไม่ใช่หมายถึงท่านคนเดียวนะคะแต่ว่ากรรมาธิการที่ทำกันอยู่ขออภัยนะคะที่โดนด่าทอกันอยู่ที่โดนวิจารณ์ที่โดนสาดกันอยู่เนี่ยไปมาอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้แล้วก็เสียงข้างมากคือพรรคเพื่อไทยเขาอาจจะมีอะไรที่เป็นชิ้นไว้แล้วอะค่ะท่านรู้สึกไหมคะว่าท่านกำลังทำอะไรที่อาจจะไม่ได้ยอมรับแล้วก็ไม่ได้นำไปใช้งานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองนี่มีความกังวลนะกลัวพี่น้องประชาชนเนี่ยรับได้กับรับไม่ได้ค่ะเพราะนั้นขณะนี้นะพี่น้องประชาชนกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่ะผมยังยืนยันครับว่าการที่ทางสถาบันปกครองเนี่ยได้ทำการวิจัยออกมาเนี่ยนะครับคนตั้งแต่ระดับบนลงไปเนี่ยเขากำลังมองดูว่าเหตุผลที่ทำเนี่ยนะครับนำไปสู่เรื่องของการปองดองมันมีเหตุผลอันเหมาะสมและสมควรมากน้อยแค่ไหนทุกคนเราคิดออกค่ะแล้วมันก็มีเหตุผลรองรับในการที่จะก้าวเข้าไปสู่การนำเข้าไปสู่สภานะครับอันนี้ผมเชื่อว่านักการเมืองเนี่ยตระหนักพวกนี้ถ้าเผื่อว่าอยู่ดีๆแล้วหยิบลงมาจากข้างบนเนี่ยนะผมว่ามันก็คงจะต้องมีคนคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะเข้ามาจากไหนค่ะอันนี้ผมเชื่อครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าตรงนี้มันมีเหตุผลที่สมควรมากกว่าค่ะพลเอกสนธิครับเป็นเหตุผลอย่างเป็นทางการแน่ๆนะคะว่าเรื่องของข้อหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็การกระทำอันไม่เหมาะสมของรัฐบาลในขณะนั้นทำให้ต้องเกิดการรัฐประหารสมัยที่ท่านเป็นผบ.ทบ.คำถามคือว่าเอาละค่ะที่ท่านย้อนกลับไปถามอดีตก็จริงนะคะแต่ว่าก็ต้องลากกลับมาถามว่าท่านว่ามันค่อนข้างจะแปลกแล้วก็คนอื่นเข้าใจลำบากไหมคะว่าพลเอกสนธิทำรัฐประหาร
พันตำรวจโททักษิณสุดท้ายแล้วก็สามารถจะยอมรับได้ถ้านะคะถ้าข้อเสนอเหล่านี้หรือแบบใดแบบอื่นที่มีการถกเถียงกันมีการเสนอแล้วก็ถูกนำไปใช้โดยที่คุณทักษิณเองก็ได้ประโยชน์จากข้อเสนอซึ่งผ่านมือท่านมันจะแปลกและอธิบายยากต่อสังคมและตัวท่านเองไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นระบบมันเป็นไปตามระบบของการทำงานผมคิดว่าเราต้องยอมรับในความเป็นจริงนะว่าวันนั้นกับวันนี้เนี่ยเรามีเงื่อนไขที่เห็นอยู่นะครับแต่มาถึงวันนี้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขอยู่แต่ว่าระบอบประชาธิปไตยมันสามารถนำพาถึงวิถีทางเข้าไปสู่หนทางปฏิบัติตามรัฐสภาเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับความเป็นจริงเราจะบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกนี่แสดงว่าเราไม่เปิดกว้างกับเรื่องของวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยต้องยอมรับผมยอมรับในความเป็นจริงว่าถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องยอมรับแต่ว่ายังไงก็ตามมันจะไปถึงจุดนั้นหรือไม่นะวันนี้นี่เรายังตอบไม่ได้ค่ะตั้งแต่วันที่19กันยายน49เป็นต้นมาพลเอกสนธิไม่เคยคุยกับคุณทักษิณไม่เลยครับไม่เคยเดี๋ยวๆๆ19กันยามาก็ที่เคยให้สัมภาษณ์ว่า2ครั้งค่ะจนถึงเอางี้ค่ะนับตั้งแต่ท่านเป็นส.ส.ดีกว่าได้เคยคุยกับคุณทักษิณมั้ยคะไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยเหมือนกันระหว่างที่เป็นประธานกรรมาธิการได้เคยคุยไหมคะไม่เคยดีครับตั้งแต่เป็นส.ส.แล้วนี่ยังไม่เคยประธานกรรมาธิการก็ไม่เคยระหว่างที่มีข่าวอยู่ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเหรอคะไม่เคยครับคุยกับตัวแทนคุณทักษิณมีไหมคะใครคือตัวแทนฮะเช่นมีคนมาบอกโอ้นี่ท่านทักษิณติดตามข่าวแล้วก็ให้ความเห็นว่าก็ผมคืออย่างนี้ต้องพูดถึงว่าคือในคณะกรรมาธิการมีพรรคเพื่อไทยอยู่เยอะค่ะนะครับตอนนี้เวลาพูดคุยกันเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดเล่นเราก็ไม่รู้นะค่ะแต่เขาก็พูดกันเราส่วนใหญ่ก็เป็นมันจะเป็นผู้นั่งฟังมากกว่าค่ะ คนทำรัฐประหารปี49เนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับคนที่เป็นผู้บริหารในระบบการเมืองอยู่ตอนนั้นคะณวันนั้นนะคะท่านคือท่านมองว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ได้แล้วจริงๆป่ะคะคือผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นทหารด้วยและเป็นข้าราชการด้วยเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งในวันนั้นก็มีความรู้สึกแบบหนึ่งในวันนั้นซึ่งความรู้สึกณวันนั้นไม่เหลือแล้วนะวันนี้หรือเปล่าคะในวันนั้นกับวันนี้ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันแล้วนะครับวันนั้นกับวันนี้คนละอันกันแต่วันมันก็จบไปเปิดไปช่วงนั้นไปแล้วณวันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาในรูปแบบนี้เราก็ต้องมานั่งคิดกันในรูปของวันนี้ค่ะเรียนเข้าใจได้ในแง่ของความรู้สึกเอาอย่างนี้ค่ะเหตุผลค่ะเหตุผลที่ผบ.ทบ.ณวันนั้นตัดสินใจทำรัฐประหารเนี่ยเรียกว่าเหตุผลมีคำอธิบายมากเลยนะคะกับเหตุผลณวันนี้ถ้าคนที่ทำรัฐประหารในวันนั้นกับนายกรัฐมนตรีวันนั้นเนี่ยนะคะต้องมองข้ามหลายๆอย่างซึ่งเป็นสาเหตุให้ทำรัฐประหารเนี่ยเหตุผลมันหายไปได้หรอคะเหตุผลต่างๆเนี่ยมันมีของมันอยู่ในตัวแล้วมันวิวัฒนาการไปตามกระบวนการของมันนะครับเราก็ต้องยอมรับกระบวนการมันทำไปยังก็ต้องว่าไปตามนั้นนะครับเพราะเราจะไปบังคับให้มันไปทางโน้นไปทางนี้มันคงไม่ได้นะครับวันนี้ผมถือว่ากระบวนการที่ผ่านมามันก็เป็นไปตามแนวทางมาณวันนี้เกิดมาในรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีกเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วมันเกิดไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยต้องยอมรับเพราะเราส่วนหนึ่งที่ต้องการที่จะนำพาประเทศไทยเราไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยและที่สำคัญมันไปสู่ความปรองดองอันนี้มันเป็นจุดที่เราต้องมองนะครับเพราะผลประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยมันสำคัญกับผลประโยชน์และก็ความรู้สึกส่วนตัวของเราที่มีอยู่คุณผู้ชมคะเรียนถามพลเอกสนธิส่วนใหญ่แล้วเป็นคำถามซึ่งอยู่ในบริบทความรู้สึกเหตุและผลในสังคมไทยพอสมควรนะคะแต่ว่ามีทั้งนักวิจัยและก็นักวิชาการหลายต่อหลายท่านนะคะรวมถึงอาจารย์วุฒิสารเองหรือว่านักวิจัยหลายๆท่านเคยพูดไว้ตั้งแต่สมัยปี2553แล้วนะคะว่าถ้าเราถอยออกมาจากบริบทสังคมไทยเราจะเห็นทางออกจริงๆแล้วมีเยอะนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความรู้สึกหลายๆอย่างกับเหตุการณ์ที่เจออยู่ในบ้านเราเนี่ยทำให้เรายังมองไม่ออกและไม่กล้าหยิบมาใช้จริงๆเพราะว่าเมื่อมันเป็นเรื่องของเราเป็นสิ่งที่เราต้องรับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เรายังมองข้ามอีกหลายอย่างไม่ได้รวมทั้งผู้ชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรด้วยช่วงหน้ากลับมาถามนะคะว่าการนั่งพูดคุยกับคุณทักษิณของอาจารย์วุฒิสารหรือว่าถ้าวันหนึ่งคุณทักษิณกลับมาแล้วได้เผชิญหน้ากับพลเอกสนธิจะเกิดอะไรขึ้นสักครู่ค่ะดิฉันลองถามถึงอนาคตดูนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่พลเอกสนธิท่านบอกว่าตั้งแต่รัฐประหารมาก็มีเหมือนกันที่ได้คุยกับคุณทักษิณนะคะตั้งแต่เป็นประธานกรรมาธิการปรองดองของสภามายังไม่เคยได้พูดคุยกันนะคะคำถามคือว่าท่านเคยนึกภาพไหมคะว่าถึงวันหนึ่งถ้าดิฉันไม่ทราบคุณทักษิณจะกลับมาแบบไหนได้เจอกันในรูปแบบใดพลเอกสนธิก็คุยกับคุณทักษิณได้เหมือนการคุยกับดิฉันการคุยกับคนอื่นๆปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ใช่ไหมคะ
แต่ตัวเราเองคงไม่ต้องเตรียมอะไรแต่ตัวท่านจะเตรียมอะไรผมไม่รู้ค่ะท่านเรียนถามในแง่ของความคิดความเห็นต่อคนที่มองท่านตอนนี้นะคะว่ามีคนเห็นด้วยมากนะคะตอนทำรัฐประหารแต่มีคนที่ชิงชังและไม่ชอบเลยการทำรัฐประหารก็ไม่น้อยไปกว่ากันนะคะแล้ววันนี้เหมือนบทบาทพลเอกสนธิเปลี่ยนนะคะท่านมองว่ามุมมองสำหรับคนกลุ่มเดิมๆที่อาจจะเคยชอบและไม่ชอบท่านเนี่ยวิธีการมองที่ตัวพลเอกสนธิเปลี่ยนนะคะคือตัวเราเองเนี่ยเรามีความตั้งใจจะทำอะไรนะครับต้องยอมรับอันหนึ่งว่าที่เป็นความเป็นตัวเป็นตนของเราคือว่าเราต้องการเห็นชาติบ้านเมืองได้มีความสงบเรียบร้อยเพราะหน้าที่เรามีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในฐานะที่เราเป็นทหารเนี่ยนะครับงั้นประเด็นมันประเด็นเมื่อปีนั้นเนี่ยเราต้องการเห็นความสงบเรียบร้อยของประเทศนะครับแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยถามว่าเราต้องการอะไรอีกก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าเราอยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมันมีความปองดองมีความรักมีความสามัคคีถ้าพูดกับทหารเนี่ยเขาต้องพูดเรื่องความรักความสามัคคีอุดมการณ์ของชาติบ้านเมืองในสิ่งเหล่านี้ทหารจะพูดเรื่องพวกนี้เป็นหลักเพราะเราถูกสอนมาวันนี้เราก็ยังอยากเห็นอย่างนั้นอยู่อยากเห็นชาติบ้านเมืองมีความสงบนะครับมีความเข้มแข็งมีความเจริญนี่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนั้นการที่ผมเดินเข้ามาณวันนี้มาทำตรงนี้ก็ด้วยเหตุอันเดียวนะครับส่วนคนจะมองว่าทำไมท่านไปทำอย่างนี้ไปทำกับผมถือว่าเรามีเจตนาอยู่อย่างเดียวคือว่าอยากเห็นบ้านเมืองของเราเดินไปข้างหน้าผมเชื่อได้ว่าแม้กระทั่งผมเองแม้กระทั่งท่านศิลป์เองเราอายุก็เยอะกันแล้ว นะฮะท่านั้นณวันนี้พวกเราเนี่ยมันคงใกล้เวลาที่เราจะต้องหันเข้าไปสู่เตรียมในการที่จะไปสู่ชีวิตของโลกหน้ากันแล้ว นะครับชีวิตหลังความเราต้องคิดนะฮะนะผมถึงบอกว่าพวกเราต้องคิดกันแล้วเพราะอายุเราเยอะกันแล้วเกือบจะ70ไปด้วยกันทั้งคู่แล้วนะครับดังนั้นชีวิตหลังความตายเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวแล้วดังนั้นณวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราต้องทำอะไรต้องทำความดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมนะครับอาชีพต่างๆนี่เราสิ่งที่เราต้องทำนะเตรียมตัวณวันนี้อันนี้คือประโยชน์ที่ผมกำลังทำอยู่ขณะนี้มันถือว่าประโยชน์ของชาติบ้านเมืองการแทนคุณแผ่นดินนะครับอันนี้เป็นหลักที่เราต้องทำแหมเรียนมีคำถามหลายคำถามอยากถามท่านนะคะสะดวกใจมากกว่าตอนเป็นผบ.ทบ.ที่จะถามเยอะเลยนะคะวันนี้ท่านเป็นประธานกรรมาธิการชุดปรองดองนะคะแล้วก็ท่านรู้ว่าท่านต้องทำอะไรเพื่อความปรองดองเพื่อให้ชาติอยู่ได้ย้อนกลับไปปี49ความคิดณวันนี้นะคะย้อนกลับไปเมื่อปี49ถ้าย้อนกลับไปได้ท่านก็ยังคงต้องทำรัฐประหารอยู่ไหมคะมันหนีไม่พ้นนะวันนั้นกับวันนี้มันคนละสถานการณ์กันนะครับทหารเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขามีความรู้หน่อยนึงเขาจะทำอะไรถ้าเผื่อเขาไม่ใช่ประเด็จการเนี่ยเขาต้องฟังประชาชนค่ะนะครับต้องฟังประชาชนและเป็นการกระทำที่เขาต้องทำนั้นทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนกับประเทศชาติถ้าเขามีการศึกษาแล้วเขามีความรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยค่ะนะครับเรื่องไหนก็ตามวันนั้นกับวันนี้คนละเรื่องกันเมื่อปี49ที่มีการทำรัฐประหารมีใครบอกให้ท่านทำไหมคะใครจะมาสั่งผมได้เรื่องพวกนี้นะผมก็จะตอบอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นตอบเป็นครั้งที่คงหลายร้อยครั้งแล้วนะฮะตอบอีกครั้งหนึ่งพี่น้องประชาชนฟังหรือว่านักการเมืองบางท่านที่ไม่เคยได้ยินหรือได้ยินแล้วแกล้งไม่ได้ยินก็ฟังอีกทีหนึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยคิดหลายคนไม่ได้นะครับคิดหลายคนไม่ได้นั้นผมก็ยืนยันว่าผมคิดเองทำเองนี่คือคำพูดที่พูดอีกครั้งหนึ่งให้ดีเพราะพูดอันนี้มันหลายครั้งมากแล้วงั้นที่ฉันถามไปคิดคนเดียวเลยไหมคะเดี๋ยวฟังให้ดีก่อนคำว่าการทำงานพวกนี้เนี่ยมันคิดคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเราต้องมีลูกน้องคิดเพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนทั้งกองทัพเนี่ยมันประมาณ 5-6 แสนคนเนี่ยถามว่าระดับคีย์แมนทั้งหลายเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเหรอเขาก็เห็นด้วยดิเขาถึงมาทำกับเราใช่ไหมฮะฉะนั้นที่ผมบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากจะพูดอะไรเมื่อตายแล้วค่อยพูดกันหรือว่าตายแล้วค่อยปรากฏคือคนเหล่านี้เขายังมีชีวิตอยู่เขายังรับราชการอยู่ที่เขาร่วมมือกับเราใครมีบทบาทอะไรที่ผมเขียนหนังสือนี่คือว่าฝรั่งเนี่ยเขามาหาแล้วเขาก็บอกว่าท่านปฏิวัติได้อย่างไรประชาชนเอาดอกไม้มาให้ท่านมีกุศโลบายอย่างไรทำอย่างไรให้ผมเขียนให้ผมก็เขียนนะผมเขียนเสร็จแล้วจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยเขายังทำงานอยู่และจรรยาบรรณของความเป็นทหารแล้วโดยเฉพาะยิ่งผมเป็นทหารที่มาจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษหรือหน่วยรบพิเศษเนี่ยเราเรียนเรื่อง clandestine มาเรื่องขององค์กรลับต่างๆพวกนี้เนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่ตัวตายก็ไม่ว่าแต่องค์กรต้องยังอยู่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราถูกสอนกันมาแล้วโดยเฉพาะหน่วยที่มาจากลพบุรีเวลาไปทำงานเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนชื่อค่ะนะครับ
เวลาถูกจับเนี่ยท่านจะบอกองค์กรไม่ได้แต่ที่สำคัญสุดท้ายกระสุนนัดสุดท้ายเอาไว้เตรียมเอาไว้สำหรับยิงตัวเองฉะนั้นคือสิ่งที่เราถูกสอนมาฉะนั้นผมพูดในสิ่งที่มันเป็นหลักคิดของทางทหารนะครับหลายคนไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เอ๊ะผมทำไมผมปิดหรือไม่อยากบอกหรือบุคคลสำคัญหรืออะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่มันเป็นจรรยาบรรณทางทหารอันหนึ่งเพราะฉะนั้นความจริงมีแน่แต่ท่านยังไม่บอกวันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าลูกน้องไงลูกน้องผมมันเยอะใช่ไหมฮะทำงานพวกนี้เนี่ยมันต้องเยอะอยู่แล้วนับตั้งแต่ที่พลตรีสนั่นยังขอย้อนกลับไปเหมือนตอนที่ถามต้นรายการตั้งแต่พลตรีสนั่นตั้งคำถามท่านนะคะในเวทีที่ Miracle Grand เนี่ยหลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้คุยกับเสนั่นอีกเลยก็ยังไม่ได้เข้าประชุมในสภาก็เลยอย่างปกติก็นั่งคุยกันในสภาบางทีก็นั่งใกล้ๆกันค่ะมีการคุยกับทหารซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งผู้ใกล้ชิดพลเอกเปรมไหมคะนับตั้งแต่มีข่าวกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จริงๆแล้วก็มีหลายคนนะครับหลายคนก็โทรมาเขาบอกว่าก็เป็นห่วงในเรื่องของคำพูดเนี้ยนะครับหลายคนยังไม่เข้าใจก็คิดว่าผมพูดอะไรเป็นในนะก็บอกมีอะไรก็พูดเลยก็เนี่ยแหละครับเดือนที่ว่าหลายคนก็เป็นห่วงค่ะท่านณวันนี้ท่านเป็นนักการเมืองแล้วเรียนถามคำถามนี้ท่านได้เลยนะคะว่าในมุมมองของพลเอกสนธิมองยังไงกับรัฐประหารคะเราต้องถามว่าเรารัฐประหารเพื่ออะไรการรัฐประหารเนี่ยมันมีหลายอย่างและมีหลายประเทศที่เป็นแบบอย่างอย่างผมบอกว่าเราผมเนี่ยอ่านเรื่องการปฏิวัติมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเป็นร้อยตรีอายุเพียง25 26ค่ะ Revolution of the Revolution มันก็มีมาตั้งเรื่องการปฏิวัติให้เราอ่านเนี่ยมีมาเยอะนะครับมีหลายรูปแบบจนกระทั่งที่ผมอ่านสุดท้ายในเรื่องของฝรั่งเศสก็อ่านแล้วผมก็ไปเรียนในเรื่องของการปฏิวัติที่ฟิลิปปินส์เรื่อง Green Revolution อะไรต่างๆเหล่านี้มันมีการปฏิวัติมาเยอะแต่ถามว่าการปฏิวัติแล้วเพื่ออะไรถ้าเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติป้องกันการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นอย่างในฟิลิปปินส์มันก็เกิดได้หรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ในตะวันออกกลางที่มีพลังมวลชนที่ออกมาถามว่าเพื่ออะไรการปกครองที่ไม่เป็นธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้มันเป็นประกอบทำให้ประชาชนมีส่วนที่อยู่เบื้องหลังของการปฏิวัติก็ได้หรือประชาชนนำการปฏิวัติก็ได้ค่ะฉะนั้นผมว่าเรื่องปฏิวัติมันเป็นปกติของการเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่กำลังไปสู่ยังไม่เจริญไปสู่เจริญยังไม่เป็นประชาธิปไตยกลายเป็นประชาธิปไตยมันก็จะต้องเปลี่ยนอย่างนี้กันมาแหละครับอย่างในอเมริกานี่กว่าจะมาถึงวันนี้กว่าก็จะเป็นประชาธิปไตยก็ตายกันไปกี่แสนคนเป็นล้านคนค่ะใช่ไหมฮะที่อื่นก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะฉะนั้นสำคัญว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมันไปยังไงมันถึงจะทำให้มันเป็นประชาธิปไตยที่ถาวรและเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นและเป็นผลประโยชน์กับประชาชนกับประเทศชาติค่ะเรียนถามท่านให้แคบลงนะคะเรียนขอเวลา อีกนิดนึงนะคะว่าแล้วถึงแม้ว่าจะมีข้อกล่าวหาข้อครหาใดๆสำหรับรัฐบาลณขณะนั้นก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่ว่าการทำรัฐประหารของทหารต่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งท่านมองยังไงคะฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งก็ถูกรัฐประหารมันเกิดได้ถ้าเผื่อว่ารัฐการปกครองณเวลาใดก็ตามไม่ว่าประเทศใดก็ตามถ้าเผื่อการปกครองแล้วทำให้ประชาชนไม่พอใจมันเกิดได้ค่ะฉะนั้นการที่เราจะทำรัฐประหารหรือแม้กระทั่งที่ผมทำเองเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าประชาชนต่างหากล่ะที่เป็นผู้อยากให้เราทำนี่คือเหตุผลค่ะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าไม่ทำในวันนั้นถามวันที่12มันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องของความจำเป็นที่เราต้องทำเพราะมันทำเพื่อไม่ได้ทำเพื่อตัวเองถ้าเผื่อผมทำแล้วผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็โอเคก็ไปอย่างนี้เป็นแล้ว14วันก็คืนหมดแล้วพอวันที่15ไม่มีอะไรอยู่ในอำนาจที่เป็นของตัวเองเลยนอกจากถ้าเผื่อท่านนายกรัฐมนตรีเกิดล้มหายตายจากผมตั้งนายกขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองค่ะท่านรู้สึกไหมคะว่าคตส.ที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ก็แน่นอนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรมันดีนะครับเราก็เก็บไว้ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนไปเราต้องยอมรับว่าคนเราเนี่ยมันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครดีใครไม่ดีหรือว่าวิธีการเขามันดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ช่วยกันพิจารณากันดูค่ะรุ่นน้องๆท่านยังเผื่อทางเลือกที่อาจจะทำรัฐประหารเหมือนรุ่นพี่ๆบ้างไหมคะอย่างที่ผมเรียนเนี่ยครับว่าเรื่องของการรัฐประหารนี่ก็พยายามอธิบายให้น้องๆเขาฟังนะตลอดเวลาว่าถ้าเผื่อเรามีจุดยืนที่ถูกต้องหมายถึงว่า
ยืนอย่างไรในสภาวะที่ประเทศกำลังเป็นประชาธิปไตยเนี่ยยืนอย่างไรที่เราไม่ได้ไม่ต้องไปเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลแล้วก็มีหน้าที่ในการดูแลในเรื่องของการที่การเรื่องการป้องกันประเทศการรักษาความสงบภายในนะครับหรือว่าเป็นเครื่องมือรัฐบาลในการช่วยเรื่องภัยพิบัติอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะขอให้ท่านยืนให้ถูกที่นะครับเอ๊ะถ้ารุ่นน้องจะทำรัฐประหารในรุ่นพี่ที่อยู่นอกราชการเกษียณมาแล้วจะทราบไหมคะไม่ทราบเลยจะทราบได้ยังไงฮะจะทำอย่างที่ผมทำเองผมไม่ได้บอกใครค่ะต้องรออ่านหนังสือ6เล่มนั้นเองใช่ไหมคะก็มีเล่มที่เกี่ยวข้องอยู่เล่มเดียวนะครับเล่มเดียวค่ะอาจารย์วุฒิสารค่ะเนื่องจากเวลาเหลือกระชับทีเดียวแต่ต้องทราบล่ะค่ะอยากทราบเพราะว่าจริงๆแล้ว47ท่านที่อาจารย์สัมภาษณ์เองทั้งหมดไหมคะ47คนไม่ครับค่ะแต่ว่าคุณทักษิณอาจารย์ไปสัมภาษณ์เองนะคะอาจารย์ขออภัยที่ใช้วิธีการถามที่อาจจะกระด้างหน่อยนะคะคนมองว่าหลังจากเกิดรัฐประหารแล้วเนี่ยอาจารย์วุฒิสารก็อยู่ในช่วงเวลาที่ยังอยู่ในกรอบของการทำรัฐประหารโดยเฉพาะอาจารย์เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะคะอาจารย์บรรยากาศของอาจารย์ที่ทำงานในแต่ละครั้งมาและสุดท้ายคราวนี้เนี่ยต้องไปคุยกับคุณทักษิณเนี่ยมันมีอะไรที่มันบรรยากาศมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นไม่ค่อยราบเรียบไหมคะหมายความว่าไงถูกอาจจะถูกนิยามว่านั่นไงทำงานกับคนที่ทำรัฐประหารนั่นไงได้งานในช่วงที่มีการรัฐประหารอันนี้ถามแบบกระด้างเลยนะคะอาจารย์เวลาไปคุยกับคนซึ่งถูกรัฐประหารเนี่ยอารมณ์เขารู้สึกคุณทักษิณนะคะรู้สึกกับอาจารย์ว่ากลิ่นอายเหมือนคอตสอไหมคะคือเหมือนกับก็คงจะไม่ชอบเราด้วยหรือเปล่านะผมเรียนคุณจอมขวัญว่าความจริงคำถามนี้มีคนถามผมเยอะค่ะโดยเฉพาะอยากถามว่าแล้วคุณทักษิณพูดอะไรนะครับผมเรียนว่าโดยหลักของการวิจัยเนี่ยบอกไม่ได้หรอกครับว่าใครพูดอะไรค่ะนะครับเราไม่เคยอ้างว่าบุคคลใดให้ความเห็นอะไรแล้วก็ผมเรียนว่างานวิจัยเนี่ยเราไปพบทุกคนเนี่ยนะครับเราพบอดีตนายกถ้าทุกคนนะครับยกเว้นที่ท่านไม่ยินยอมให้เราสัมภาษณ์นะครับคำถามแรกที่เราจะถามกับทุกคนไม่ว่าจะไหนแล้วก็ยืนยันกันได้ก็คือว่าท่านประสงค์จะให้บันทึกเทปไหมถ้าท่านไม่ประสงค์เราก็ไม่บันทึกและที่สำคัญก็คือว่าเราระบุชัดเจนว่าความเห็นของท่านจะไม่ถูกโค้ดโดยระบุตัวบุคคลนั่นแปลว่าเป็นความเห็นร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามผมว่าคุณทักษิณพูดอะไรคุณอภิสิทธิ์พูดอะไรคุณบรรหารพูดอะไรพลเอกชวลิตยงใจยุทธพูดอะไรผมคิดว่ามันตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่านี่เป็นความเป็นจรรยาบรรณของงานวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นคุณจอมขวัญอย่าถามเลยว่าพูดว่าอะไรเพราะว่าผมเรียนแล้วว่าผมตอบไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนบรรยากาศใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็เป็นสิทธิ์แล้วผมไม่เคยตอบโต้อะไรค่ะเรียนถามแบบไม่ระบุตัวบุคคลนะคะครับ ว่าอดีตนายกแต่ละท่านที่อาจารย์ได้ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคะจุดยืนยังเหมือนเดิมหรือว่าความขัดแย้งหรือมุมมองที่มีต่อกันยังเหมือนเดิมก่อนเกิดรัฐประหารเลยไหมคะผมเรียนอย่างนี้ครับข้อสรุปนี้อยู่ในบทงานวิจัยเขียนไว้ชัดเจนค่ะโดยเฉพาะบทวิเคราะห์การสัมภาษณ์การทำเดลไฟกับบุคคลเหล่านี้ตัวหนึ่งที่เห็นชัดแล้วก็สะท้อนถึงบรรยากาศที่ยังไม่ปรองดองก็คือทุกคนยังมีจุดยืนที่ยึดอยู่ในความเชื่อของตัวนะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้แปลว่าอดีตนายกทุกคนหรอกแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเพราะว่าเราสัมภาษณ์ถ้าดูรายชื่อเนี่ยมีทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณจอมขวัญได้ดูอ่านตรงนี้จะเห็นชัดว่าข้อสรุปเราเนี่ยเห็นชัดว่าบรรยากาศวันนี้แต่ละฝ่ายเนี่ยยังไม่ยอมมีจุดร่วมแต่ทุกคนประกาศอยากเห็นประเทศปรองดองแต่จุดยืนของแต่ละฝ่ายไม่ใช่เฉพาะอดีตนายกนะครับผมคิดว่าทุกฝ่ายเอาละคนที่อาจจะอยู่ห่างออกไปจากกลุ่มของความขัดแย้งโดยตรงในปัจจุบันเนี่ยก็มีความเห็นที่ใช้ประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมยังจึงเรียนว่าความเห็นหลายเรื่องที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้มาเนี่ยเป็นความเห็นที่เป็นมุมมองที่เป็นทางออกนะครับแต่บนทางออกนั้นก็ยังมีทางออกที่ในเรื่องเดียวกันก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจึงกลายเป็นทางเลือกค่ะแล้วผมย้ำนะครับว่าผมย้ำสองเรื่องคุณจอมขวัญผมรู้จะหมดเวลาละแต่ว่าหนึ่งก็คือว่าวันนี้บรรยากาศยังไม่มี
เรายืนยันว่างานนี้งานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระบวนการของการสร้างความปรองดองคำตอบในที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในนี้เลยก็ได้เป็นเรื่องที่สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ทุกคนพูดว่าอยากปรองดองเนี่ยต้องไปหาคำตอบร่วมกันข้อเสนอนี้เป็นเพียงข้อเสนอจุดเริ่มต้องมีรายละเอียดอันที่สองก็คือผมคิดว่าผมดู SMS เมื่อกี้นี้อันหนึ่งมีคนเขียนว่าข้าราชการประชาชนพ่อค้าทำไมเงียบทำไมให้เรื่องการปรองดองเป็นแต่เรื่องนักการเมืองผมคิดว่าโจทย์เรื่องการปรองดองเนี่ยเป็นโจทย์ของทุกคนเป็นโจทย์ของทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีบรรยากาศตั้งแต่ใครที่ให้ความเห็นอะไรแล้วไม่ถูกจับไปยืนข้างในค่ะนะครับผมว่าบรรยากาศแบบนี้สำคัญมากบรรยากาศที่จะเปิดโอกาสให้ความเห็นที่เรียกว่า third opinion ทั้งหลายได้แสดงออกมาค่ะกลุ่มบุคคลภาคธุรกิจคนต่างๆที่เขาอยากให้บ้านเมืองนี้เดินต่อเนี่ยก็มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เราได้ฟังเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่าฮาร์ดคอร์เราไม่ได้ฟังผู้ดูจริงๆในเกมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสื่อแบบคุณจอมขวัญมีส่วนนะครับแล้ว SMS จำนวนมากก็ชมคุณจอมขวัญมากกว่าเนื้อหานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาสร้างช่วยกันสร้างบรรยากาศนี้เปิดเวทีให้คนได้แสดงความเห็นให้มากขึ้นและผมก็หวังว่าสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถ้าท่านกรรมาธิการท่านประธานท่านตัดสินใจเสนอก็หวังว่าสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ด่วนตัดสินใจอะไรบนพื้นฐานที่ยังไม่มีบรรยากาศที่ผมกราบเรียนแล้วนะครับเพราะว่านั่นคือความรับผิดชอบของสภาผู้แทนราษฎรถ้าจะเกิดอะไรขึ้นจากเนี้ยก็เป็นความรับผิดชอบของผู้ตัดสินใจนะครับถูกไหมครับว่าเราได้วอร์นิ่งแล้วว่าไปอย่างไรอาจจะมีอะไรแต่ว่าถ้าท่านสามารถทำบรรยากาศนี้ได้เห็นตรงกันมีเอกภาพมีความเห็นที่สอดคล้องแล้วท่านตัดสินใจอะไรเนี่ยผมคิดว่าเป็นความชอบธรรมค่ะเป็นความชอบธรรมคุณผู้ชมคะที่เรานัดทั้งสองท่านเรานัดข้ามสัปดาห์เลยนะคะพอเห็นบรรยากาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเราก็เข้าใจว่ามีอีกหลายเรื่องทีเดียวที่เวทีวันนั้นคงจะครอบคลุมไม่หมดเหมือนกันค่ะเวทีวันนี้ของคมชลึกก็ครอบคลุมไม่หมดค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าเวลามีน้อยกว่าที่เราจะคุยจากหนังสือทั้งเล่มหรือว่าบทวิจัยที่ทำกันมาหลายต่อหลายวันได้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราให้เวลามากหน่อยในการอธิบายก็คือว่าอาจารย์วุฒิสารไม่ได้ใช้เวทีที่เป็นสื่อมากนักนะคะหมายถึงตัวแทนคณะผู้วิจัยของสถาบันเนี่ยในการอธิบายว่าจริงๆมันมีเนื้อหาอย่างอื่นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่มีข้อเสนอไว้แล้วก็ต้องยอมรับว่าเมื่อจำเป็นต้องถูกเลือกมาในการนำเสนอข่าวก็จะเป็น2ประเด็นหลักซึ่งเรียนเน้นกับคุณผู้ชมตั้งแต่ครั้งแรกที่จัดรายการเรื่องนี้แล้วนะคะว่าก็จะเป็น2ประเด็นหลักนี่แหละที่จะถูกถกเถียงแล้วก็กลายเป็นข่าวมาก็คือเรื่องของคตส.แล้วก็เรื่องของการนิรโทษกรรมว่าตกลงแล้วใครกรณีไหนแบบใดจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่อย่างที่คุณผู้ชมได้ทราบดีนะคะว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นอย่างอาจารย์วิสารก็อธิบายให้ฟังแล้วนะคะว่าตั้งแต่ไปสัมภาษณ์แล้วล่ะก็ค่อนข้างจะเห็นว่าจุดยืนของแต่ละคนนั้นยังเหมือนเดิมแล้วก็ท่านสนธิก็คงจะทราบว่าในกรรมธิการมีอะไรที่ถกเถียงพูดคุยและเกิดอารมณ์อะไรบ้างนะคะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าข่าวก็ยังเป็นบรรยากาศแบบนั้นอยู่คำถามคือว่าเราอาจจะยังหวังไม่ได้ปีนี้แล้วเราจะหมดหวังไหมอย่าพึ่งค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วบางกระบวนการของบางประเทศนั้นกินเวลาหลายสิบปีนะคะแต่ว่าถ้ามันเริ่มต้นได้ก็อย่าพึ่งท้อที่จะหยุดมันเหมือนกับประเทศเราค่ะเราคงไม่จบภายในปี55นี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมและประเทศเราก็ไม่ได้ล่มสลายไปกับการที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้วันนี้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าค่อยๆเปิดค่อยๆแง้มดูข้อเสนอต่างๆเหล่านี้แล้วค่อยๆเปิดใจเน้นว่าจะเข้าใจคนที่คิดต่างแม้ว่าจะไม่ยอมรับเขาก็ตามนะคะแต่ว่าอย่างนึงที่เดนค่อนข้างจะรู้สึกคือย้อนกลับไปเมื่อปี53ค่ะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่รู้สึกเหมือนกันเลยเป็นเดจาวูภาพทับกันเป๊ะเลยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่พูดเรื่องความสมานฉันท์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเรื่องปรองดองการให้อภัยกันการยอมรับกันเนี่ยนะคะมักจะถูกเดียดฉันท์เพราะมองว่าก็คนมันผิดอ่ะจะไม่ให้เขาขอโทษเลยเหรอจะไม่มีการลงโทษเลยเหรอเราไม่ได้พูดถึงผิดหรือไม่ผิดนะคะตอนนี้เราต้องก้าวข้ามกระบวนนั้นไปค่ะเพราะว่าประเทศเราเข้าสู่ความล่อแหลมมากกว่านั้นแล้วแต่ว่าทางออกจะเป็นอย่างไร3คนนี้บอกไม่ได้ค่ะไม่มีอำนาจขนาดนั้นคุณผู้ชมเป็นคนบอกได้ว่าหลังจากนี้จะเลือกอนาคตของสังคมแบบไหนใช้สิทธิ์ทุกคนให้เต็มที่ในการออกความเห็นนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้ง2ท่านมากนะคะที่ตอบรับข้ามสัปดาห์ทีเดียวค่ะขอบพระคุณค่ะ